สีวิชัยมามีแรงพาพระตอดลำพูนปกป้องปวงประชาล้นพูนเพื่อเมืองฟ้าแดนสีวิไลอันนี้แม่พาป่าสามเลี้ยงน้องผู้ชนทั้งพ้องปรองดองรักมันบ้านวงทุกหัวชาสัจจันอยู่ในฝันทุกคนสัมมาสัมพุทธเจ้าขอกราบไหว้สามครูบาอาจารย์จุรุจุตนที่กำลังสดับหับฟังอยู่ในขณะนี้และขอเจริญสุขในธรรมจงบังเกิดมีแด่ตันสาธุชนพุทธบริษัทจุภูจุคนเจ้าวันนี้ก็มาพบปะเจอกันแห่มแล้วทุกๆวันเสาร์เนอะสาธุญาติโยมทั้งหลายทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8โมงเป็นต้นไปก็จะได้มาพบปะเจอกับตุเจ้ายอง2ตนกับตุปีเควัดสะปุงน้อยตุปีแดงวัดโมงน้อยก็จะได้มาพบปะกับสาธุญาติโยมกันวันนี้ได้ยินเสียงตุ๊กปีแดงคนเดียวก็เอ๊ะเป็นอย่างไรนี่ตุ๊กปีเคไปทางใดกำลังติดธุระวันนี้วันศีลนะสาธุญาติโยมวันนี้วันศีลวันพระก็พอดีเสร็จจากบนวิหารก็ปากันลงมาแต่ตุ๊กปีเคเพิ่นยังกำลังรถกำลังไปหับอยู่ก็ดีจะโต้ยมาเนาะก็ตุ๊กปีแดงก็ออกหน้าก่อนก็มาพบปะเจอตามเวลากันก็ผ่านกันไปนะสาธุญาติโยมผ่านกันไปแล้วครับวันมาฆบูชาเนี่ยเป็นวันบุญใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็ที่เราได้สร้างได้ทำกันมาเป็นประจำเป็นประเพณีบ้านเฮากันก็เฮาก็ได้ไปทำบุญใหญ่กันได้ไปกินไปตานไปยอมปล่อยไปโอ้สารพัดอย่างช่วงนี้ดีหน่อยสาธุญาติโยมช่วงนี้เปิ้นผ่อนผันมาแล้วเนอะช่วงนี้เปิ้นผ่อนผันกันแล้วเกี่ยวกับโควิดโควิดต่างๆเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเฮาก็ยังต้องระวังตัวพองเฮาจะไปไหนมาไหนก็ต้องระวังเหมือนเดิมแต่ว่าเปิ้นก็ผ่อนผันขึ้นมาเป็นงานยังก็ยังอนุโลมอรุ่มอร่อยกันไปก็ยังพอยังแคลนหน่อยก่อนอันก็อิดเหมือนกันนะสาธุญาติโยมอิดตึงตูเจ้าอิดตึงเงินสาธุญาติโยมนะจะกินจะตานจะยังก็โอ้ยลำบากลำบนแต่ตอนนี้เพิ่นผ่อนผันมาแล้วเฮาก็ยังแคลนหน่อยเฮาก็ยังพอไปวัดไปวาก็ไปทำการทำงานกันนี่ไปวัดไปวาหรือไปทำธุระกิจต่างๆกันก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเฮาก็ต้องระวังเหมือนกันก่อนไปในตีโซนมาเขาก็ต้องใส่แมสรักษาปกติเหมือนเดิมเอาบาหันโตของมันบาหันนี่มันอู่ยากนะสาธุญาติโยมมันถึงไว้ใจไปบ่ได้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตกำเดียวอ่ะ
ตุปีเคเบิลปิดมาแล้วพอดีวันนี้วันศีลอย่างที่ว่านั่นแหละเนาะสระยะเดียววันศีลวันพระจังหวัดกลางวาก็มีการมีงานกันหนักกันหลายก็สระยะโยมก็เริ่มเข้ามากันแล้วอ่ะนิมนต์ตุปีเคก่อนเลยแนะนำตัวก่อนขอถวายความเคารพขอปูชาคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ประสงค์พระเถระผู้มีอายุวสามีคมหูคมธรรมคำหูคำอ่านเป็นปราบในวัดปราบในพระพุทธศาสนาทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งครับเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็ขอสุมาอภัยโดยเหตุว่าวันธรรมสวรรณะหรือวันพระวันศีลกิจวัตรกิจกรรมก็จะทำบุญตักบาตรแล้วก็นำศรัทธาไหวพระรับศีลแล้วก็ทุกๆครั้งก็จะปาฐกถาหรือว่าอุจากับญาติโยมมีอะไรยังต่างๆก็แจ้งกับญาติโยมปรึกษาหารือกันวันนี้ก็เลยล่าช้าไปหน่อยก็ปิ้นยังก็ยังใดมาอู่มาจามาช้าดีกว่าไม่มาหนามาช้าดีกว่าไม่มาเลยเวลาเข้าเวลาจ้าไป15นาทีบ่ได้วันนี้วันศีลวันธรรมญาติโยมเนอร์เฮาก็จะมาพบมาปะกันตัวเจ้าสองตุนสององค์ตมาพาตุเคแฮมตุนกับตุแดงที่หูจักกันวัดสะพงน้อยวัดมงน้อยนำเอาวาทธรรมกำยองทรงกระจายออนไลน์ไปยังบันยังจองห่อเฮินกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผ่านคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์และเสียงตามสายหอกระจายข่าวตลอดจนถึงหลายๆคืนสถานีตัวกันขอต้อนรับญาติโยมอย่าปินทางการเน้อญาติโยมเน้อด้วยเหตุว่าวันนี้เป็นวันศีลเหมือนเฮาก็จะปะกันในวันศีลแห่งกรรมหนึ่งตมามภาพก็เลยจะนำญาติโยมวัยปารมีเก่าจั่นครูบาเจ้าศีลธรรมหรือว่าปอครูบาศีวิจัยตนบนในโลกตนบนแห่งประเทศไทยตนบนในล้านนาแผ่นดินล้านนาเฮาครูบาศีวิจัยนี่เป็นตนบนตีญาติโยมคือการเคารพสักการะและฝ่ายครูบาอาจารย์พระสังฆะต่างหลายก็ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติสืบๆกันมาดังนั้นแล้ววันนี้วันศีลเฮาจะไหวสากุลศีลกุลธรรมกุลปรมีเก่าจั่นญาติโยมสาธุชนก็อยู่ที่บ้านก็ไหวโดยกันสูดไปด้วยกันหลายท่านหลายคนคุณเฒ่าคุณแก่ติมันไหวพระสวดมนต์ก็จะว่าโดยคำปากตมามภาพจะได้นำญาติโยมว่าไปด้วยกันเด้อหากไผว่าบ่ได้ก็ไหวประนมมือเปิดใน Google หรือว่า Google แล้วว่าไผมีโหครูบาเจ้าศรีวิจัยก็เอามาอธิษฐานจิตหรือบ่มีโหของท่านสามารถอธิษฐานแผ่จิตพระพุทธรูปติบันหรือว่าครูบาอาจารย์ต่างหลายใดการอานิสงส์สวดปารมีเก่าจั่นนิยตยมโอ้ที่สุดเลยเนอะตมามภาพเองจะสวดทุกเช้าและทุกเย็นหลังจากนั่งสมาธิหลังจากทำวัดสวดมนต์เรียบร้อยจะนั่งสมาธิหลังจากนั่งสมาธิก็จะสวดคาถามหาจักรพรรดิ3จบแล้วก็จะสวดคาถาบูชาปารมีเก่าจั่งครูบาศรีวิจัยนี่3จบทุกครั้งเลยทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเปิมหยังเปิมปิ่นสั่งเกาะกำบังและก็สร้างสิ่งดีๆงามๆเข้ามาในชีวิตของเฮา
ญาติโยมกับเจนเดียวกันอยู่บ้านอยู่จองกับสมาสดใดตมาพาผู้ซึ้งภูมิจิตภูมิใจว่ามีญาติโยมจากนครปฐมราชบุรีและกรุงเทพหลายท่านหลายคนที่เคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็แวะเวียนมาโอกาสกราบไหว้ตมาพาก็ฮู้จักกันเปิ้นตมาพามีโอกาสนำเปิ้นไหว้พระสวดมนต์เป็นแบบล้านนาบันเฮากรรมฐานปะกองตมาพานำเปิ้นสวดปรมีเก่าจั่นเปิ้นชอบที่สุดเลยชอบคำนี้ชอบบทนี้ขนาดตั้งแต่นั้นมาอันนี้ปีที่แล้วตั้งแต่ปีแล้วตั้งแต่นั้นมาเปิ้นก็ขอตมาพาสอนโสดตลอดทรงไล่ทรงเสียงทรงยังไปวิธีการโสดถ่ายเอกสารตั้งประเดี๋ยวเนี้ยปนโสดได้ทุกคนเลยโยมกรุงเทพน้ำใช่บ้านเฮานะคณะพิคุณบ้านญาติโยมคณะพิคุณบ้านต่างจังหวัดแห่งกำโสดได้กำปากเลยนะโสดได้กำปากเลยญาติโยมนี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ท่านั้นแล้วภายตีโสดใดเนี่ยถือว่ามีอานิสงส์ครูบาเจ้าศรีวิจัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์จะปกปักรักษาคุ้มครองจะไปเนินหล่องไตก็จะอยู่ดีมีสุขนานๆแล้วญาติโยมสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเฮาสูตรใดก็จะดีกับโตพลิกร้ายกลายเป็นดีตมาภาพเจอกับตาเลยกับโตเก่าประสบมาเดินตัวเองเลยแต่โสดมามึนแล้วนะโสดมามึนนั่นแหละครูบาอาจารย์สอนว่าอาจารย์สอนหรือสวดเขาก็สวดมาตลอดพลิกร้ายกลายเป็นดีและบัดเต่าแต่นั้นยังมีทำให้เรามีโชคมีลาภมีคุณความดีเข้ามามีการพบปะผู้คนมากมายมีคนอุปถัมภ์ดูแลมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลอะยังแบบเนี้ยนี่คืออานิสงส์การไหว้พระสวดมนต์ญาติโยมก็เหมือนกันมีการมีงานเจริญรุ่งเรืองมีชีวิตที่ดีไหวพาสวดมนต์นักนักญาติโยมไหวปอพระพุทธศาสนาของเฮาถือว่าดีที่สุดเลยปนบอกว่าวันนี้จะเอาวันเนี้ยวันศีลตมาภาพถึงสองจะเอาอานิสงส์การไหวพระสวดมนต์อานิสงส์การนั่งสมาธิมาอู่วันนี้นะวันนี้จะเอาประเด็นเนี้ยมาอู่ว่าทุกเช้าเย็นเช้าเย็นเนี้ยทำไมถึงต้องไหวพระสวดมนต์วันนี้จะเอาเรื่องนี้มาอู่กันมาเอาไก่โตละวันนี้เขาจะเอาเรื่องไก่ไก่โตนี่เอาละอู่ไปเมินไปอู่ไปยาวไปจ้านำญาติโยมศรัทธากราบไหว้สาบารมีครูบาอาจารย์เนอวันนี้วันศีลวันธรรมพี่น้องศรัทธาฟังอยู่ก็ดีพออยู่ก็ตามพระนมมือเนอญาติโยมเนอระลึกคิดใจเอาคุณพระถลายรัตนะข้าแก้วเจ้าทั้งสามคุณศีลคุณธรรมคุณพ่อคุณแม่คุณอุปัชฌาย์อาจารย์คุณครูบาอาจารย์เจ้าในโอกาสบัดนี้เด้อสาธุสาธุสาธุพระปัญญาบารมีสามสิบตังสาธุพระปัญญาปารามีวันแวนล้องวิริยะปารามีล้องระวังดีศีลปารามีบังห้องดาเมตตาปารามีผ้าแปะตั้งเปิงตาหน้าปารามีฮือเป็นเฮือนทั้งต่ออุเปคาปารามีฮือก็เป็นเวียงสัญญาปารามีแวดระวังดีเป็นไม้ใต้คันเตปารามีกลายเป็นหอกดาบังนาไม้และเปื้อนไฟอดีนฐานาปารามีพันพาไปทุกแห่งแข็งแข็งแรงแรงพระฟูโมมันพีสามพลายเปรตทุกทวีพบที่ปั้งใต้นีนางทรณีอาสาจันโสเสมือนพันอยู่ข้างข้างน้ำหน้าตีนองควางต่อควางแต่ตีฟองน้านองน้าเนื้อเป็นข้าวตอกดอกไม้ถวายบูชาพระแก้วแก่นท้ายซาตานพระพุทธังเลยจงมาภายโพธิอนุญาตโทษโพธิผู้ขาแต่ดีลีแม่ธรณีพ่อมาเรียนมวยผมอยู่ที่ประท่าจังหายหายขาจังงาสามเดินพ่นน้ำนาตีนองพายพายขอพายหังต้มเต้าพยามานเอาเอาปุ่นกลัวขาบยอมือขึ้นต้นหัวใส่กล่องโภคานีได้ชื่อว่า
ลูกสิงพระปุณฑเจ้ามีบุญสมปันนั้นมากดังพระปุณฑเจ้าจึงได้ตั้งปัญญาปารามีไว้เก้าชั้นตั้งไว้ตั้งหน้าก็ได้เก้าชั้นตั้งไว้ตั้งหลังก็ได้เก้าชั้นตั้งแต่หัวแผ่วตีนก็ได้เก้าชั้นตั้งแต่ตีนแผ่วหัวก็ได้เก้าชั้นแสนว่าลูกเปลือนจังมาช้าเมื่อเมื่อฝนแสนหาก็จังบอกมาใครได้ข้ามหาเจ้าเลยได้ว่าพุทธากุณังธรรมากุณังสังฆากุณังพุทธาอินตาธรรมาอินตาสังฆาอินตาอัสสาหับแม่ธรณีโพโยนาน้ำโพโยกัมแผ่นดินกันข้าได้ละเนอก็เถิงคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการคือคุณพระโพธิ์คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณไฟคุณโคสาราเจ้าก็ดีคุณพระตนภาวนาก็ดีคุณพระปัจเจกเจ้าก็ดีคุณนางโอตาราก็ดีคุณแม่ธรณีก็ดีขอมาหักษาตั้งกำนาและกำลังยังตนตัวแห่งผู้ขาในกาลวันนี้ยามนี้คืนนี้ตั้งแต่ดีลีจิมเตอร์พุทโธพุทธังหักษาธรรมโมธรรมังหักษาสังโฆสังฆังหักษาพุทโธพุทธังอรหังธรรมโมธรรมังอรหังสังโฆสังฆังอรหังพุทโธพุทธังกันหาธรรมโมธรรมังกันหาสังโฆสังฆังกันหาอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุอ้าวญาติโยมเนอร์พี่น้องศรัทธาบาศกอุบาสิกาในวัยกุลพระลามีเก่าจั้นของครูบาเจ้าสินธรรมครูบาศรีวิจัยศิริวิจัญโญตนบนแห่งล้านนาเป็นที่เรียบร้อยญาติโยมจะได้อยู่ดีมีสุขจะได้สุขถึงกายสุขถึงใจเจริญอายุวัฒนาสถาพรมั่งคั่งตลอดปีโชคดีเป็นเศรษฐีปืนลั่นตลอดไปพระอินทร์หันหือเจือนโจมพระพรหมหันหือหักไข่สักการะพุทธาคนไล่อย่าหือหนีผีไล่อย่าหือไปเน้อญาติโยมเน้อญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ยังว่าไปวันนี้เป็นวันศีลวันธรรมการกระทำออกตั้งกายก็ดีปากจาตั้งอู่ตั้งจาก็ตามกรรมกึด ละนึกเกิดใจอย่างกรรมบาลีเป็นว่ากาญะกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังถ้าเฮาเกิดอันหยังต่างๆบัดนี้บัดนี้บ่ได้ด่าคนก่อมได้แจงคนก่อมได้อย่าได้ก่อมได้ญาติโยมเฮาจะต้องเกิดสิ่งดีๆเป็นศีลเป็นธรรมเพราะว่าวันนี้พระเจ้าเปิดโลกพระเจ้ามาโผดพายายบุญวันศีลในศาสนาพุทธเท่านี้นะในวัยพาหับศีลธรรมทานโตเป็นพุทธมามัคคะหับศีลหาหับศีลแปดพิธีเรียบร้อยเอาจะไปด่าไปแจงไผแม่นว่าคนติ่มไหนไปวัดไปวาวันศีลวันธรรมก่อมควรจะเย็นนะควรจะทำพร้อมยังเพราะวันนี้วันศีลพระเจ้าเป็นมาโผดมาผายเนี่ยสิ่งดีๆเป็นมาโผดมาผายเนี่ยปลายแบบปอถ้าเขาไปด่าไปแจงไปด่าไปว่าไปตบไปตีไปเตะไปต่อยไปยิงไปข่าไปแกงไปฟันไปน่ะสิ่งบัดนี้บัดนี้อัปมงคลเหล่านั้นก็จะย้อนเข้ามาหาตัวเฮาทันทีนะญาติโยมจะย้อนเข้ามาหาเฮาทันทีแม่นว่าญาติโยมใส่บาตรทับศีลปิดไปบ้านไปด่าโผด่าเมด่าลูกแจงหลานด่าเฮามาหาบ้านในบ้านก็ดีเหมือนกันด่าป้าข้างบ้านที่ก็ไม่ได้ถ้านำแนวจะต้องพุทโธพุทโธไว้อย่าโยมว่าแก้นะจะว่าเอาจะอั้นนะจริงต่างๆเราเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอุปัชฌาย์อาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้อบรมบ่มนิสัยสั่งสอนมาตั้งแต่ไทยละสืบมือสืบวันมาตั้งแต่เดี๋ยวนี้นานๆแล้วหาอันใดมันดีในวันศีลวันธรรมเฮาเยไปก็เจริญรุ่งเรืองไปอย่างวันเนี้ยบางคนบ่ได้ไปวันพระวันศีลได้ไปใส่ซ่าเขาบาป ไม่ได้ไปวัดไปวา
ก็ทำยังไงก็ปฏิบัติในบ้านก็ได้ชำระกายชำระใจในบ้านก็ได้ ขออภัยวันนี้ไอ้บ่อยลงไปข้างคอตั้งแต่ 3-4 วันที่แล้วหลับญาติโยมอันนี้เป็นเกตความหู้เล็กๆน้อยๆดีเอามาบอกมาฝากกับญาติโยมจะไปละบ้านโตจะไปโนบ้านเปิ่นจะไปละวัดโตจะไปโนวัดเปิ่นจะไปละเมืองโตจะไปโนเมืองเปิ่นจะไปละเมโตจะไปโนเมเปิ่นจะไปละโพโตจะไปโนโพเปิ่นอย่าไปทิ้งลูกของตัวอย่าไปเมามัวลูกของท่านอย่าไปละครอบครัวตัวอย่าไปเมามัวครอบครัวท่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ครูบาอาจารย์ว่าบัดนี้จะต้องดูโต๊ะเก่าหักโต๊ะเก่าและก็คนรอบข้างของเฮาก่อนครอบครัวเฮาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เฮาเป็นหนึ่งตัวเฮาก็เหมือนกันก่อนเฮาจะไปหักคนอื่นจะไปยุ่งเรื่องคนอื่นจะไปกินเผือกกับคนอื่นจะไปหั่นไปนี่คนอื่นจะต้องมาใส่ใจตัวเก่าก่อนฝากกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายทุกคนทุกท่านในเบื้องต้นเนาะในเบื้องต้น 8:00 นพอดีพอดีวันนี้ญาติโยมไปวัดไปวาหลายตุแดงเพราะว่าเป็นวันศีลวันธรรมแล้วก็คนฟังอาจจะน้อยตัวคนพออาจจะน้อยแต่วันนี้วันศีลเนาะวันนี้วันศีลวันธรรมตัวบางวัดอย่างหลายวัดอย่างวัดหลงอย่างวัดหลงคือวัดพระรามหลงเนี่ยตั้งแต่จะวันศีลขวายล่าขวายบางวัดก็มีวันศีล2รอบนะบางวัดหนึ่งรอบคือ7:00 เช้าถึง8:00แฮมรอบก็คือภาคกลางวันมาฟังธรรมแล้วก็มีแฮมรอบก็กลางคืนก็มาฟังธรรมเนี่ยบางวัดก็มีรอบเดียวอย่างวัดตั้งหลายของเฮานี่เนาะมีรอบเดียวจังหวัดเฮานี่มันอย่างว่านะครับคนเฒ่าคนแก่กลางค่ํากลางคืนก็มาบ่ได้ใดเนาะหูตาบ่ได้ดีก็มีรอบเดียวก็ยังดีแล้วนะเฮาคือมาเถอะแม่นเนาะก่อนมาบ่ได้แต้ๆก็อยู่ที่บ้านก็ยกมือไหว้สาไปอยู่ไกลวัดไกลบ้านก็ยกมือไหว้สาหรือว่าฟังเป็นเตปเป็นสดใน YouTube หรือในวิทยุหรือในสถานที่ต่างๆเฮาได้ยินก็ยกมือไหว้นี่ก็เป็นการทําความดีสร้างความดีสำหรับญาติโยมครับเฮาอยู่ที่ไหนขอให้เฮาจิตใจดีจิตใจงามจะบ่ว่าจะเป็นวันพระวันศีลหรือวันธรรมดาก็ตามก่อนเฮามีจิตใจเป็นกุศลนะอยู่ที่ไหนมันก็ได้บุญสำหรับญาติโยมทั้งหลายแต่ก่อนไปมาวัดใดก็ขอให้มาเพราะว่ามาในวัดก็จะได้ไปแหมแบบนึงจะได้บุญแหมแบบก็คือจะได้พบปะนักศีลนักบุญกัลยาณมิตรต่างๆได้มาอู่เอ่ยได้มาปะพบปะตุเจ้าพันเนนี่มาขอความเป็นอยู่ของตุเจ้าพันเนนกันแต่ก่อนไปมาบ่ได้แต่ๆก็ยังว่านั่นแหละคือเปิดสารญาติโยมเนี่ยเปิดวิทยุยังเปิดประเดี๋ยวนี่ฟังศีลฟังธรรมนี่ฟังน้ำธรรมคำสอนครูบาอาจารย์หลายรูปหลายตนอันนี้ก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลโดยที่เฮาบ่ฮู้โตเฮาแค่เฮาอยู่ตั้งอย่างที่ทุกพี่เคเพิ่นว่าแค่เฮาแต่งจิตใจให้มันดีจิตใจให้มันงามจะบ่แจงบ่ด่าบ่โกรธบ่เกลียดบ่ว่าไผเนี่ยจิตใจเฮาดีเจ้าอีเฮาก็ได้บุญได้กุศลสร้างบุญสร้างกุศลและศรัทธาญาติโยมครับอย่างว่าไปเนี่ยญาติโยมศรัทธาทั้งหลายพระเจ้าดีได้เกินไปว่าอานิสงส์เนาะของการไหว้พระสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นฐานะไหนอาชีพอะไรตำแหน่งไหนจะเฒ่าจะแก่จะหนุ่มจะกำตุเจ้าพระเนนในวัดในวาในพระพุทธศาสนาลูกแท้ๆโดยตรงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาญาติโยมนับถือศาสนาพุทธหับศีล5ศีล8ปฏิบัติธรรมถ้าลืมไหว้พระสวดมนต์ถ้าไม่ทำกิจข้อนี้มาทำวัดสวดมนต์หรือว่าบ่ไหว้พระบ่เข้าเฝ้าพระเจ้าบ่เข้าเฝ้าพ่อแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์โหใจบ่ได้มันเป็น
มันเป็นผลเอื้ออำนวยธรรมภาพสัมผัสได้โดยตัวเองได้ที่บอกไปญาติโยมหลักการของธรรมภาพถามว่าเชื่อในการไหว้พระศพแต่ก่อนเป็นเนนเป็นผู้ชาวใหม่ยอมหาว่าโอ้เขาก็มองผ่านก็บ่เคยสนใจแต่ใดตั้งแต่มาเป็นจุดเจ้าแล้วก็มาเป็นนักปกครองมาเป็นครูบาอาจารย์ต่างๆเหล่านี้ได้รับการสั่งสอนครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์มาเรื่อยๆมันก็เป็นการทำเออเอาติดนิสัยชินไปเองอย่างตะวันเนี้ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตมาภาพเคยบอกไปหลายรอบแล้วว่าตมาภาพเองไม่ใช่ว่ามาโอดเต๋อมาไม่ใช่ว่ามาโอดโตนะมาอู่ฟังเป็นวิทยาทานเป็นแนวทางหรือว่าเป็นบทเรียนเป็นตัวอย่างละกันเนาะเป็นตัวอย่างเผื่อญาติโยมหลายท่านหลายคนเนี่ยจะได้นำไปทำตมาภาพในตะวันนี้ตอนเช้าจันพุทธศุกร์ว่าตอนเจ้าเนี่ยจันอังคารพุทธพฤหัสจะสวดมนต์แปรสวดมนต์ธรรมะเช้าแปรทุกบทเลยวันศุกร์จะสวดธรรมจักรเพราะเป็นวันเกิดตรงกับวันเกิดอันนี้กิจวัตรที่ทำทุกวันนะถ้าไม่ให้ทำก็ไม่เอามาพูดอันนี้ทำถึงเอามาอู่ใดอู่ติ้มปากจันการปวดพักจับตอนเจ้าจะสวดมนต์แปรเป็นไทยเนี่ยวันศุกร์ตอนเจ้าเป็นวันตรงกับวันเกิดพอดีจะสวดทุกวันศุกร์คือธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วเสาร์อาทิตย์ตมาพาสวดกรรมฐานแบบล้านนาแล้วก็หลายบทก็ต่อกันไปสวดตำห้าของครูบาอาจารย์หลายๆตำห้าที่มีหนังสืออยู่แล้วก็ของวัดพระพุทธบาทตากผ้าหินห้อยครูบาเจ้าพรหมจักรสังวรที่ตอนเจ้าส่วนจันทร์อังคารพุทธพฤหัสในตอนแรงตมาพาสวดมนต์กับพระเนนีหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยประมาณ 6:00 นถึง 1:00 นก็จะเสร็จประมาณ 2:30 นเกือบ 3:00 นบางทุกวันก็ตอนแรกนี้จะเป็นการสวดปึ้นสวดเจริญพุทธมนต์แบบพื้นเมืองบทสืบจัตตาบทเจตนาสวดตนานเพราะเป็นการรื้อฟื้นสติปัญญาความทรงจำตัวเพิ่มพลังหรือแก่ตัวเก่าตัววันศุกร์ตอนแรกตมาภาก็จะสวดธรรมจักรเหมือนกันในวันศุกร์เช้าแรงนะเช้าเย็นนะเป็นสวดธรรมจักรเพราะเป็นวันเกิดทรงเทวดาประจำตัวของเราวันเสาร์อาทิตย์ก็จะสวดมนต์แปรธรรมวัดเย็นอันนี้เป็นกิจวัตรที่ธรรมภาพทำโดยตลอดถามว่าหลังสวดแล้วทำอะไรต่อนั่งสมาธิประมาณ10นาที15นาทีแต่ถ้าวันศุกร์วันตรงกับวันเกิดธรรมภาพจะนั่งเมินหน่อยเพราะจะส่งคือกับเทวดาประจำตัวแล้วก็แผ่บุญคือผู้กำเนิดบังเกิดเก่าคือปอคือแม่เฮาวันละประมาณ20นาทีทุกวันศุกร์นะเสาร์อาทิตย์ก็เหมือนกันทำแบบนี้มาโดยตลอดได้รับการอบรมการสั่งการสอนการแนะการนำทุกสิ่งทุกอย่างที่แนะนำกับญาติโยมเนี่ยธรรมภาพก็เอามาเป็นวิทยาทานจากนั้นทำมาจนพ้นพบแล้วก็สัมผัสได้ว่าอ๋ออานิสงส์มันเป็นจะอี้แต่ก่อนธรรมภาพเป็นเนนไปอยู่กับเจ้าอาวาสบ่ได้เป็นเจ้าอาวาสได้เป็นตุเจ้าตนเป็นเนนแล้วตอนแต่งธรรมภาพเนี่ยหู้ยังสยันเจ้าอาวาสตุลุงเคยทำวัดเจ้าแรงจะเลยอ๋อขี้ข้านทำเดินลบไปอยู่บ้านลักเตียวแอลไปบ้านไปลบไปอยู่ในห้องน้ำลบไปหันไปนี่ก็มีจูนปนด่าบางทีบางครั้งก็ลูกควายเป็นนินนะลูกควายเป็นวัดที่เก่าที่เป็นทำวัดตีสี่กึ่งลูกควายก็ต้องมาทำลูกตีห้าหกโมงโดนคอนเซ่เนาะโดนมดซุ่มโดนน้ำสาดโดนสับปะแบบนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาเอ้ยตั้งใจทำเหตุการณ์เราก็ทำมาจนว่าเป็นตุเจ้ามาเป็นตุเจ้าไปอยู่วัดเปิ้นแหมยังได้เป็นตุหลงตัวนั้นญาติโยมศรัทธาเฮยยังได้เป็นเจ้าวาดก็เจ้าวาดตุลุงเปิ้นก็นำทำวัดสวดมนต์เขาก็ลบนะเขาก็ทำพองไปไก่ยังขึ้นมาทำวัดสวดมนต์เขาเกิดอีกเนาะแต่ก้อนนะมึนเนาะนะเป็นพนมเรียนน้อยเนาะเป็นใบรุ่นใหม่ๆอยู่เกิดอ้อมได้ยังขึ้นมาได้เจ้าว่าบอกว่ามันจะดังจะอันจะอีจะอีปกติสอนเฮาก็ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาจนได้มาเป็นโต๊ะตั้งโต๊ะทีอย่างเป็นมานั่นน่ะโต๊ะตายโต๊ะแท้เนาะอย่าโยมสุมาเถอะอย่างเป็นมาได้เหรอเ
ขึ้นมาเป็นตุหลงขึ้นมาเป็นผุนดำขึ้นมาเป็นอาจารย์เนี่ยเขาก็เอ๊ะหลังเดินคืนใจว่าแต่ก่อนเขาขี้ขั้นก็ทำดำแต่บัดนี้ก็เริ่มทำมาจนถึงติดเป็นนิสัยเจ้าแรงเจ้าแรงก็เลยค้นพบแล้วก็หู้สัมผัสด้วยตัวเองว่าอ๋อพลังอานิสงส์แห่งการไหวพระสวดมนต์ทำวัดเช้าแรงเช้าแรงมันเป็นจะใดมีคนอุปถัมภ์ไม่ได้โอดเนาะแต่ว่าเป็นวิทยาทานนั่นแหละญาติโยมเพราะว่าจะเป็นแรงจูงใจให้กับโยมเป็นแรงจูงใจให้กับศรัทธาแล้วก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายตมาพาค้นพบสัมผัสด้วยตัวเองว่าอ๋ออานิสงส์เนี่ยคำว่าอานิสงส์คือผลที่มันทำที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอ๋อมันปิ้นจะอี้มีคนนับถือมีจือมีเสียงมีสุมาจะมีกิจนิมนต์ติดต่อไปหันติดต่อไปนี่ตลอดแล้วก็มีโยมอุปถัมภ์อุปถากมีโยมเข้าใจบางทีเขาเกิดวิกฤตในชีวิตเกิดเรื่องร้ายแรงในชีวิตมันก็เป็นผลที่จะพลิกทำให้เกิดเรื่องดีๆเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ใจเราด้วยทีต่างๆเราเนี่ยญาติโยมถ้าเฮาบ่ทําเฮาเลยแต่ฟังเปิ้นฟังเปิ้นฟังเปิ้นน่ะมันก็เกิดประโยชน์หยังมันอยู่ที่โตของเฮาจะเริ่มเมื่อไหร่จะทําอะไรบางทีถามว่าญาติโยมอยู่บ้านจะสวดมนต์ใดอย่างใดบทไหนอย่างนั้นจะได้แค่อิติปิโส1บทญาติโยมหลวงพ่อฤาษีหลวงพ่อฤาษีว่าหลวงพ่อครูบาอาจารย์ต้นบอกว่าแค่บทอิติปิโสเนี่ยเป็นบทปราบมารเป็นบทสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอาราธนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เข้ามาอิติปิโสนี่นะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีเรื่องเราย่อๆเดี๋ยวดูแดงบนวีกมูเอาลูอู่ไปหมดแต่เจ้าเป็นอู่ไปก่อนไปเด้อก่อนเอาให้พองการแต่เจ้าเป็นอู่ไปเสียเอานาทีเพื่อนแดงเปิ้นมาไปใส่โลโลแต่พอไปเสียนาทีเขาก็ต้องเอาให้หมดฟังเอามาคืนละเอามาคืนญาติโยมมีโยมคนหนึ่งไปถามครูบาที่มีชื่อเสียงครูบาวัดหนึ่งไม่บอกนะแต่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นั่นแหละไปถามครูบาแล้วก็พร้อมกันนี่เอารถไปเจิมรถใหม่ไปแดงโอ้ยงามขนาดเลย MG ครูบาครับไว้สาครับนิมนต์เจิมรถปักหอมน้ำมนต์คือผมกรรมอาราธนาโตกถาดีๆสิ่งดีๆเข้ามากรรมครูบาก็เออได้ๆๆไปเขาจะไปทำฮึก็นั่งรถขึ้นหน้ารถไปบักกองเริ่มพิธีป๊อปเจ้าภาพก็จุกอยู่ข้างครูบาครูบาก็ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะ3รอบพุทธังสรณังคัจฉามิถึงตะติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิครูบาขึ้นบทอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนอย่างละ3จบ3จบ3จบเพราะเจิมปะพรมนมลจบข่าวเจ้าภาพคนนั้นโหครูบาก็ผมบอกว่านิมนต์โสดกาถาเน็ตๆอ่ะก็โสดกาถาลำลอยกล้าขายอ่ะเอาโจกเอาลาบอ่ะอันนี้ก็มีกับอิติปิโสอิติปิโส3รอบ3รอบอ่ะก็ไม่มีอย่างดีอันน่ะโจกลาบก็มีนี้ปู่ท่อครูบาได้ยินจะอันก็ปีนี้ใครเอาบาดน้ำมนต์ฟาดหูปีนี้ใครเอายาคาตบปากเฮ้ยสูมาฟังพี่มาฟังพี่สูฮู้ก็ว่าบทอิติปิโสมันปีนบทหยังก็ตอนเป็นนักเรียนผมเขาก็สวดในอิติปิโสอ่ะก็ไปมีอย่างหันบทอิติปิโสคือบทสวดธรรมดานะก้ามันวิเศษวิโสอย่างไรมันได้ยังก้าเงินทองจงลาภก็มีก้าอ๋อไปว่าอ่านอย่าหาพูดอย่าหาทำอีกข้าว่ามีนะสู้ฮู้ก็บทอิติปิโสเป็นบทหัวใจของบทสวดมนต์ทั้งหลายเป็นบทอันเจริญคุณแห่งพระพุทธคุณแห่งพระธรรมคุณแห่งพระสงฆ์มาเป็นหัวใจสำคัญเลยอันเป็นจะมีว่าบทถวายพรพระมีเหรอจ๊ะเออสู้เอ๋ยคือพอล่ออิติปิโสเป็นบทหยังสู้ก็ไปหัวพร้อมเจ้าตุเจ้านี้ก็เทงครูบาข้าจะบอกคือสู้อิติปิโสเป็นบทอาราธนาคุณแห่งพระพุทธเจ้าทำสวากขาโตสวากขาโตเนี่ยบทสรรเสริญคุณแห่งพระธรรมคาถาทั้งหลายนั่นแหละ
สุปฏิปันโนเป็นบทสังสรรเสริญคุณแห่งพระสงฆ์ครูบาอาจารย์มหาเถระทั้งหลายสาวกสงฆ์ทั้งหลายรวมกันเป็นบทสรรเสริญและอาราธนาคุณแห่งพระรัตนตรัยแก้วสามผ่าการและตึงมดตึงมนเนี่ยสุวรรณดีตกาหัวใจสำคัญน่ะของคาถาของมดโสดก็คือบทนี่แหละที่พิโสนี่แหละเอามามดอยู่ในหัตถ์มดตัดคาถาก้าขายยังอยู่ในมงคลอยู่ในสิบอิติปิโสมดสุมาเทงขาอยู่ก้าขาเป็นตุเจ้านะโอ้แต่เฮ้ยแต่เฮ้ยครูบาสุมาแต่ในใจโยมคนนั้นก็เกิดว่าแต่แต่หูน่ะผ่านไปปีผ่านไปเดินไปเหตุการณ์นี่แหละเดินไปสองเดินโยมคนนั้นขับรถใจแก่ปิ้มปิ้มปิกมาครับครูบาน่ะกุฏิปล่อยสาครูบาพร้อมกับมีเปิ้นพร้อมกับลูกชายคนลูกสาวคนแล้วก็ป้าเปิ้นคนหนึ่งเฮ้ยสุมาอยู่เห็มมาเจ็บรถให้มาก้า มึงใจครูบาสต๊อปก่อนครูบาสต๊อปฟังคอยก่อนฟังคอยฟังขาเนอร์ข้าจะมาถวายปัจจัยครูบาแสนเฮ้ยถวายเต้วาลำเหลือก็ตั้งแต่ข้าพระเจ้าตั้งแต่เฮาเนี่ยผมเอารถถือครูบาเจิมอ่ะที่ครูบาเป่าเพราะอิติปิโสสามรอบอ่ะอาราธนาคุณแห่งพระเจ้ามาเนี่ยกิจการงานผมจะเงินลุงเมืองขนาดอ่ะกล้าขายได้ดิบได้ดีอ่ะมีผมภรรยาแฟนของโยมคนนั้นเนี่ยภรรยาของโยมคนนั้นเปิดร้านขายทองห้างทองนั่นน่ะจุดๆๆปุ๊ดท่อลูกก้าลูกขายเพียบบักปุ๊ดเดินสยางลูกชายลูกยิงผมก็เจนจบเรียบร้อยแล้วป้าผมนี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงตั้งนั้นมานะมีหยังสักอย่างที่บัดนี้บัดนี้เข้ามีกระจกกระลาบสีดีๆทุกมนขับรถไปเหนือไปใต้ไปซ้ายไปขวามีโจกมีลาบเกิดปะอุบัติเหตุสักอย่างถือกุลของอรัตนาไตคือบทอิติปิโสกำแรกเป็นดูถูกเอาไปเอามาประสบความสำเร็จตาคูบาตาเนาะทีปิโสมเพิ่นจะมองหืบะหีนี่เนี่ยญาติโยมเอามาโยกตัวอย่างฟังว่าถ้าญาติโยมบ่ฮู้จะโสดหยังเนี่ยคือบ่ออกไปบ่ถูกอิติปิโสดีที่สุดเป็นหัวใจสำคัญเตือนวันนี้ญาติโยมพาไผบ่ได้เข้าวัดเข้าวาบ่มีโอกาสทำบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์วากรรมศีล5ข้อน่ะเป็นดีแล้วอยู่ในบ้านเนาะดังนั้นแล้วอันนี้คือเบื้องต้นโอ้กับญาติโยมมาอานิสงส์มันคืออย่างไผตีไข่มีสติปัญญาดีไผไข่ได้โจกได้ลาบไผไข่ได้ลูกก้าลูกไข่ไผไข่ได้คนอุปถัมภ์อุปถากำจูดูแลยังมีผิวพรรณวรรณะเปล่งปลั่งประกายเหมือนพระอานนท์อยากมีครอบครัวอุดมสมบูรณ์ใครประสบปัญหาเรื่องร้ายไร้ไร้แรงๆในชีวิตอยากให้กลับมาเป็นดีจากระเนระนาดจากพลาดไปแล้วต้อยเท่าพันเท่าจากที่มีไผอุ้มชูดูแลมีลูกก้าลูกไข่มาซื้อคอกซื้อโคลูกก็อยู่แฮมตันมีก็อยู่แฮมตันหันมาสวดมนต์ญาติโยมหันมาสวดมนต์เถอะตามภาพนี้กับครูบาอาจารย์นี่พระสงฆ์องค์เณรต่างหลายยึดถือแนวเป็นปฏิบัติใครนั้นจะไปเลยจะไปรักครูบาเจ้าสินธรรมครูบาศรีวิจัยประกอบแบบเอ๊ะนำญาติโยมคณะไปแปลงตั้งขึ้นดอยสุเตปหรือว่าปาศรัทธาญาติโยมไปแปลงวัดหันวัดไตวัดเนิร์ดหลายจังหวัดในภาคเหนือเฮาสิ่งอื่นหนึ่งที่เป็นบักขาดตามประวัติก็คือเป็นนำญาติโยมคนด่านศรัทธาไหว้พระสวดมนต์เขาจะแป้งหั่นแป้งหนีจะเย็นเหนียวกันไหวพระสงฆ์มันเป็นการส่งเสริมของเขาเทวดาประจำโตของเขาสิ่งดีๆที่อยู่ในโตของเขาก็จะได้รับบารมีตัวเจ้าที่เจ้าทางเสวัตเสวาเทพาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาบ่อบาหารแต่เป็นอยู่กับโตเขาก็จะได้รับอานิสงส์คุ้มครองโตเขาตัวถ้าห้ามบัสไหวพระบัสโสดมนต์มาเย็นเหนียวสังเกตพอต้องเก่าเตะโยมน่าจะเงียบยังขึ้นกล้าถูกไหมจ๊ะนะเงียบยังจมขึ้นกล้าขายจมขึ้นการงานหน้าที่ยังก็มีเพราะฉะนั้นคนที่มีหน้าที่การงานดีมีหน้ามีตามีคนอุปถัมภ์ดูแล
อันยังเข้ามามีโจกมีลาบเรื่อยๆนั่นน่ะเนี่ยอานิสงส์การไหว้พระสวดมนต์บ่ต้องไปขอปอนครูบานั้นครูบานี้มื้อๆไปก็ดีบ่ต้องไปไหว้พระเจ้านั้นพระเจ้านี้อยู่ที่ตัวเฮาพระเจ้าในวัดพระเจ้าในบ้านเฮาก็ได้เนาะญาติโยมเนาะอ้าวตูแดงนำลายจางแล้วเด้อดิมนตูแดงเนาะว่าจะนั่งรับปล่อยพลๆไปก็เฮามาใหม่เนาะถ้าแบบใจอย่างนั้นพอได้ญาติโยมเออมันอัดมา2วันไอ้2อาทิตย์แล้วเนาะแม่นแล้ว2ติดแล้วผมได้ออกรายการเฮาได้อู่เด็ดจังแต่มันได้ออกรายการเฮาไปปากนักการหอนักเลงบุ้นไปปากกันนักเลงปากกันนักเลงบุ้นก็เขาว่าตูเคเนี่ยตูเคถ้าตกน้ำบ่อไปมันต้องเอาเจือกมันต้องเอารถยังขึ้นมาเอาไม้จอมอ๋อมันจะขึ้นวุด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 เออเอามากไม้เลยเอาไม้ยืนหันไปตุ๊บเอาเต้นแต่บิดสามชั่วโมงบนอ่ะครับนี่ฮะสาธายาโยมทั้งหลายการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทำวันละเล็กละน้อยก็ยังดีก่อนนอนหรือตื่นนอนก็ทำได้เอาที่เวลาเอาวางถ้าบ่จำเป็นเฮาบ่มีเวลาที่จะมาในวัดในวาที่บ้านของเฮานั่นแหละสาธายาโยมครับบ้านของเฮานั่นแหละเฮามีหิ่งพระไว้เฮามีไว้ยื้อมีหิ่งพระไว้เสร็จแล้วพระเจ้าไปตั้งไว้เอาน้ําเอาข้าวไปตั้งไว้ตั้งแล้วก็เข้าก็แห้งดอกไม้ก็เหี่ยวแล้วก็มองอยู่หั่นน่ะแล้วก็ละไปเลยอย่าเพิ่นนึกขึ้นได้ก็ไปหั่นกำนึงบางทีเนาะสาธายาโยมอันนี้อู่ถึงบางทีครับบางบ้านแต่พอบางบ้านเพิ่นก็ดูแลใจใส่ดีโอ้ยเอาเขาเอาหน้าไปถวายไปปัดกวาดไปเจ็ดถึงวันถึงวันเนี่ยเป็นอานิสงส์ที่ดีเพราะว่าอย่างพวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายหิ่งพระเจ้าในวัดในบ้านของเฮานี่นะก่อนเฮาตั้งไหว้ปุ๊บเฮากราบมันกราบมันไหว้ถึงวัน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 ก่อนนอนกาหรือว่าตอนเจ้ามากานี่ตั้งจิตอธิษฐานก่อนออกจากบ้านไปเยการไปทํางานจะไปไหนไปหาโจกหาหลับยังก็ตามหรือว่าก่อนจะนอนเฮาก็กราบแล้วก็ปาลูกปาหลานสวดมนต์สวดต่อหน้าพระเจ้าหั่นน่ะที่ในบ้านของเฮาหั่นเสร็จแล้วเฮาก็นอนเนี่ยนอนหลับสบายเทวดาบุตรเทวดาเพิ่นคุ้มครองเฮาเด้อสาธายาติโยมเพิ่นว่านะไอ้หิ่งพระเนี่ยจะไปหื้อมันเก่ามันหมองเพิ่นว่ากลางคืนนี่นะจะมีเทวดานี่เพิ่นจะมาใจมาเฝ้าเวลาเฮาหลับเฮานอนนี่คือเฮาเนี่ยไหว้พระโสดมนต์แล้วก็มันเจ็ดมันถูไอ้ตรงหิ่งพระคือมันสะอาดสะอาดน้ำเข่าแล้วก็ดอกไม้นี่บัดนี้ขาดนะสาธายาติโยมเป็นตึงวันคือเอากราบไหว้ตึงวันถ้าเป็นไปได้กลางคืนนี่นะก่อนจะนอนนี่หลังจากไหว้พระยังเรียบร้อยนี่ปัดกลางบ้านนั่นแล้วก็เอาผ้าขาวนี่นะไปปูไว้เจ้าก็รับปู่ว่าเยอะฮู้ก่อนเพราะว่าเทวบุตรเทวดาเพิ่นจะลงมาเฝ้าเฮาครับคือเฮาปู่ผ้าขาวนี่นะกับโบราณเพิ่นว่าเพิ่นสอนเพิ่นบอกมาเนี่ยสาธายาติโยมแล้วไผเยไผทําเป็นกิจวัตรประจําวันคือติเป็นนิสัยนะกันทําแล้วเนี่ยบ้านนั้นเจริญรุ่งเรืองหิมาก้าขึ้นจะทํามาหากินเนี่ยยังก็เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ครอบครัวก็อยู่อบอุ่นน่ะครอบครัวอยู่อบอุ่นโอ้ยลุงเริงคนหักคนหุ่มคนนั้นไปคนนี้มาบอกโอ้ยบ้านนี้เป็นจุมสีจุมสีเย็นนะพอแล้วมันเนี่ยนี่แหละเทวบุตรเทวดาเปิดคุ้มครองของมหันโตนี่เขาบัดดี้ไปหลบหลู่บัดดี้ที่จะไปว่าไปนี่โอ้ไปเจอไปนี่บัดดี้ว่าสาธายาติโยมทั้งหลายนี่แหละเปิดมาเฝ้ามาดูแลเขาถึงวันถึงวันถึงวันคอยดูแลคอยสอดส่องเฮาก่อนยิงเฮาผลไปผลนิมัติเพิ่นดีนี่นะเพิ่นก็จะเฝ้าก็จะดูแลเฮาจากดีเนี่ยเนี่ยสาธายาติโยมอานิสงส์แต่ละอย่างนี่มันมีแต่เฮาบ่ฮู้บ่หันครับแต่เฮาจะฮู้จะหันก็ต่อเมื่อเฮาเจอเหตุการณ์นั้นขึ้นมาพอเฮาเจอเหตุการณ์ไล่ๆยังขึ้นมาปุ๊บมันจะมีอันที่ไปปัดไปปกป้องเฮาครับบ่ฮือจากร้ายกลายเป็นดีไปครับเนี่ยอานิสงส์ที่เฮาได้สร้างได้ทําก่อนเฮาลองบ่สร้างบ่ทําบ่ได้ทํากับบาปกับกรรมน่ะมีกะเลิงกะลาวมีกะเลิงเดือดร้อนเข้ามาครับเข้ามาในบ้านครอบครัวเดียวกันก็แตกแยกกันไปครับยิ่งไผที่ว่าไป
วัดบ่เข้าพระเจ้าบ่ไหวนำซ้ำไปนินทาว่าตุเจ้าพระเนแหนเวียนนั่งเยียดกาการงานกับไปเยียบธรรมนั่งก็งกกังงักอยู่ในวัดในว่ารอกินกับเขาเจ้าบ้านอันนี้บดีวาเนี่ยสุธาญาติโยมหันหลายไล่แล้วว่าปุ๊บบ่เมินบ้านบ้านแตกสลายขาดไปก็มีต้องแยกญาติต้องบ้านแตกสลายขาดไปอยู่ไปแยงไปนี่มันบดีสุธาญาติโยมเพราะฉะนั้นแล้วมันอยู่ติใจเฮาก็ใจเฮาตกใจเฮาเป็นบุญเนี่ยเป็นกุศลเฮาอยู่ในนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลก็ถึงบอกว่าวันศีลวันยิงวันศีลวันพาเฮายิงปฏิบัติให้มันดีกว่าเดิมปกตินี่เฮาก็คือดีทําดีอยู่แล้วครับเฮาอยู่บ้านฟังน้ําฟังธรรมเฮาปฏิบัติคิดเดียวมันต้องไปด่าไปแจงไปว่าอย่างไผมันเลิกของเขาอะเลิกของเปิ้นครับอันนั้นเปิ้นเยอะก็แล้วแต่กรรมเวรเปิ้นเตอะแล้วแต่เลิกของเปิ้นเตอะใช่ครับเฮาเอาโตของเฮาเฮาว่าเฮาคืนอย่างงี้เฮาก็ปลงแล้วมันใจว่าเฮาจะไปถึงโอ้ยบ้านนั้นเป็นนั้นโอ้บ้านนี้ผิดหัวกันบ้านนี้ไปมีจู่บ้านนี้เฮาไปยุ่งเรื่องของเปิ้นปุ๊บแล้วสุดท้ายไผเดือดร้อนเฮานี่แหละเดือดร้อนครับเดือดร้อนเพราะหยังเฮาเป็นตกนี่เอามากังวลนี่คอก็ยืดอย่างนี้เดือดร้อนเพราะปากตัวเก่าเพราะปากตัวเก่าเออยืดนี่เดี๋ยวคอยืดได้ยินเสียงอย่างพังแกงก็ยืดอยู่กลางข้างโอ้นี่ปึ๊บมันยืดกันนะปึ๊บเนี่ยแดมหน่อยก็ปากจูไปแหมนี่มุ่ยปากใส่คนนั้นคนนี้คนมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นกรรมเป็นเวรของโตเก่าเหเฮาไปหามาเองกูสิ่งกูอย่างมาอยู่ที่การกระทําของเฮาทั้งนั้นสนาญาติโยมเฮาจะทําดีก่อยการกระทําของเฮาก็เฮาปฏิบัติดีเฮาทําดีเฮาอยู่วัดอยู่บ้านอยู่เจ้าหรือว่ามาวัดมาวาเนี่ยเฮาก็ได้ดีก็เฮาไปทําบัดดีเฮาไปข่าไปฟันไปด่าไปว่าไปแจงเบิ่นอันนี้ก็เป็นบาปเป็นกรรมปากของเพิ่นครับผลกรรมแต่ละอย่างเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นได้ตรัสว่าไผทำอยังก็ได้อย่างอันไผทำดีก็ได้ดีไผทำชั่วก็ได้ชั่วมันมีจริงสัทธาญาติโยมครับอย่างครูบาอาจารย์ได้กล่าวได้บอกว่าเก็บปากไว้สวดมนต์เก็บปากไว้กินข้าวเก็บปากไว้พูดความดีมันจะกลายเป็นวจีกรรมญาติโยมใช่ครับถ้าอูดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามาอย่างครูบาอาจารย์เพิ่นบอกว่าอานิสงส์การไหว้พระการสวดมนต์เนี่ยมี15ประการค่ะวันนี้จะเอามาอู่หมดเปิกเลยญาติโยมมา15ข้อมีหยังพองปิ้นแต้เลย15ข้อนี่นะไปเจอฟังนี่เด้อญาติโยมเด้อ1อานิสงส์การสวดมนต์อย่างที่1ทําให้สุขภาพดีค่ะเอาล่ะสุขภาพดีจะได้การสวดมนต์ญาติโยมไหว้พระสวดมนต์มันเป็นการออกเสียงของเฮาอ่ะ1วอร์มลูกคอนี่สองวอร์มเสียงละทำให้เสียงเฮาเป๋วเฮาใสแล้วก็จ่อยหึบปอดทำงานได้ดีถ้าเฮาสวดมนต์ไปมดลมก็สูดเข้าไปก็สูดไปเป็นระยะเลือดลมก็เดินได้สะดวกหัวใจก็ทำงานปกติร่างกายก็จะสดชื่นกระปรี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงแคล่วคล่องว่องไวเพราะว่ามีการตื่นตัวอยู่ตลอดสมองก็จะสั่งงานดีตาเขาก็จะทำงานในการดูสวดมนต์ไหว้พระบทสวดต่างๆนี่คืออานิสงส์ข้อแรกสุขภาพร่างกายก็จะดีตัวทางอย่างที่สองคลายความเครียดคนเฒ่าคนแก่อายุ30 40 50 60 70 80 90ฟังก็ดีไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุก็ดีเป็นคนหนุ่มคนกำก็ดีเป็นละเอ็กละออนตัวเจ้าพันเนนเทนน้อยไผก็ตามคลายความเครียดในการสวดมนต์จิตใจเขาจดจ่อกับบทสวดจิตใจเขามาเกิดอยู่กับบทสวดว่าบัดเดี๋ยวนี้เขาจะสวดบทยังต่อบทนี้สวดจะได้วักนี้มันยุติไหนอันนี้อ่านว่าอย่างจิตเขาสงบอยู่กับบทสวดเครียดไปเหตุไปเคจากที่ทำงานเคจากวัดจากว่าจากบ้านจากจ้องจากยังต่างๆมานั่งไหว้พระสวดมนต์คลายความเครียดได้เบาโล่งขนาดนี่ญาติโยมประการที่2ต่อไปประการที่3 number 3เพิ่มพูนศรัทธาคือกับพระรัตนตรัยหมายความว่าจะได้ก็หมายความว่าเวลาเฮาสวดมนต์เนี่ยบทแต่ละบทเนี่ยเป็นการสรรเสริญคุณพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่เจ้าตมาภาบอกไป
บ่ว่าจะเป็นบทอินทิปิโสบทพาหงตังนโมก็เหมือนกันนโมเนี่ยอย่ายอมเจอก่อนมีคุณหนักมหาศาลแล้วนะนโมตัสสะพระภควโตขอนอบน้อมแด่พระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้กำจัดกิเลสรู้รอบรู้รู้องค์เองเนี่ยญาติโยมนโมตัสสะพระภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกำแปรนี่มีบทสรรเสริญคุณของพระพุทธอยู่นานๆแล้วทำให้เฮาเพิ่มพูนพลังแห่งศรัทธาเวลาเฮาสวดมนต์แต่ละบทไปเนี่ยตุบีแดงจะเป็นการเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์คือแก่ตัวเฮาเองตัวใจค่ะเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์คือแก่เทวดาประจำร่างประจำตัวของเฮาตัวแต่ว่านี่ร่างกายเฮาจะมาอยู่คนเดียวจะมามีจิตใจมีร่างกายบ่ได้นะพอเกิดแม่เกิดเกิดอีกอย่างก็เวลาตานก็เขาพอเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรเตปาอาหักโดยเฉพาะพระประจำวันเกิดใครเกิดวันนั้นพระเจ้าปังนั้นใครเกิดวันนี้พระเจ้าปังนี้องค์นี้องค์นั้นองค์นั้นองค์นี้เทวดาประจำโตเฮาตวยเทวดาประจำโตเฮาตวยตื้อมือตื้อวันเนี่ยเฮาเจ็บไข้ได้ป่วยเทวดาประจำโตก็จอยเลอเฮาเอาบุญของเปิ้นหื้อเฮาคือเฮาหอมเฮาหายบางทีบ่กินยุกินยาเฮาก็ยังหายขณะเฮาเจ็บคอเฮาไอเฮาหยังอย่า2 3วันหายแล้วโหก็กุ้มจะได้กินยานี่มันยังหายอย่าอย่างเฮาหลับลืมตื่นเฮามีกรรมฝันขึ้นมาฝันลึกไปลึกไปลึกไปพุ่งขึ้นมาอ๋อสะดุ้งตื่นอ๋อไผมาจากมาจูงเฮาฝันถึงคนนั้นคนนี้อ๋อเคยหันกําเตือนนี่แหละเทวดาประจําตัวญาติโยมตอนมีบุญหื้อเฮามาเกิดตอนมีบุญหื้อเฮาใช้ชีวิตแต่มื้อทุกวันแต่มื้อทุกวันและทําจะได้ล่ะเฮาถึงจะตอบแทนเพิ่นเฮาถึงจะเพิ่มอิทธิฤทธิ์เพิ่มคุณความดีให้เพิ่นก็กันไหว้พระสวดมนต์นี่แหละเพิ่นก็จะหับเฮาไหว้พระปั๊บทันทีนะญาติโยมเพิ่นจะได้ทันทีเลยเพราะเกิดจะมานั่งตัวเฮานี่นี่คืออย่างที่3เพิ่มพูนพลังศรัทธาอย่างที่4ญาติโยมวันนี้ขอสุมาอภัยเพราะว่าเสียงแห่งเสียงแห่ไป2 3 4 5วันเนาะเพราะว่าไปการไปงานบ่ค่อยได้อยู่ได้ย่างมันก็จะแหบจะแห้งไปแต่ก็จะมาเอ็กมาอู่ญาติโยมศรัทธาได้ฟังกันนั่นน่ะเนาะคือตึงหากันอันนี้ขนาดเสียงแห้งนะก็เฮามากมายเนาะเฮาต้องว่าเฮาเนาะหาท่านทุเคได้พระครูนะท่านทุเคสปูน้อยได้พระครูนะตึงจะได้พระครูโสพลธรรมวาทีอีลูกเออเฮาได้แน่ถ้าพอเนาะเฮาจะเอาชื่อดีจุนใดเนาะญาติโยมอย่างที่4หาภัยไหวพาสวดมนต์เรื่อยขันติบารมีจะเพิ่มพูนเพราะการนั่งสวดมนต์มักจะว่าติ่งแร่งติ่งแก้วสวดกระตักกระตักมาใจนั่งสวดโดยสมาธินั่งสวดโดยความอดทนอดกลั้นอดทนอย่างของ1อดทนต่อการสวดมนต์ยาวบางบทจะยาวเช่นบทธรรมจักรใช้เวลาพอสมควรแต่ไม่มากอดทนต่อสภาพร่างกายนั่งลังคดหลังแข็งเนี่ยไม่ใช่มางอคอหังอย่างปลาทูมใจอดทนต่อร่างกายนั่งพับเพลียบลอยปวดเข่าปวดแข้งปวดขาจังมั่นก็เดี๋ยวตึงหายอดเอาอดเอาชาไปมึนกินไปก็เดี๋ยวก็เชนก็เดี๋ยวก็หายไปอดทนหลังคดหลังงอหลังโอ้หลังต้องตรงนะคอตรงไหล่ตั้งหลังไม่งอคอไม่เอียงเนี่ยมันมีการมันมีการอดทนเกิดขึ้นละอดทนเกิดขึ้นละเพราะฉะนั้นแล้วนี่คืออย่างที่4คันติบารมีการเพิ่มพูนความอดทนก็จะเกิดขึ้นถ้าใครอดทนในการนั่งสมาธิได้อดทนในการทำงานย่อมเกิดขึ้นได้การอดทนในการนั่งเรียนหนังสืออดทนในการไปสอนอย่างต่างก็สามารถมีได้เนาะอย่างที่5จิตสงบตั้งเป็นสมาธิญาติโยมเฮาไหว้พระสวดมนต์เนี่ยดูแดงค่ะหนังสือสวดมนต์กลางไปละตาก็พอไปพอไปพอไปพดพอจนบทนั้นบทนี้จบแล้วจบแฮมจบแล้วจบแฮมจิตใจเฮาสมองเฮาตาเฮาเพ่งอยู่กับบทสวดมนต์นี่ทำให้สมาธิและจิต
ไม่ฟุ้งซ่านนี่อย่างที่ห้าละจิตสงบอย่างที่หกอย่าหยกไปโวยหน่อยพร้อมหยังเพราะว่าโกว่าเวลาจำปอเก่าโมงปลายล่ำเดี๋ยวนี้นะเขาจะอู่แฮมหลายอย่างหลายยาวอยู่แล้วมัดทับซ้ายหน้าไม่แฮมเนาะหยาดโยมเด้ออย่างที่ห้าหยาดโยมเปิ้นบอกว่าเอออย่างที่อย่างที่ห้าอย่างที่ห้าหยาดโยมสาธุชนทั้งหลายจิตเป็นสมาธิอย่างที่หกบุญบารมีย่อมเพิ่มพูนอย่างว่าเนี้ยเฮาไหวพระเฮาสวดมนต์จิตใจสภาพจิตใจเขาก็จะปรับโดยอัตโนมัติไม่มีความโลภโกรธหลงโลภโทสะโมหะไม่เกิดขึ้นทำให้เขาเพิ่มบารมีขึ้นไปแห่งอานิสงส์แห่งนะอย่ายอมเข้าเฝ้าองค์ปอของเขาเนี่ยหรือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งสวดบารมียิ่งเพิ่มยิ่งสวดสิ่งดีๆยิ่งเข้าอย่างอย่ายอมหันเนี่ยโอ้เศรษฐีคนนั้นน่ะปัญญามีกินมีตานยังมีกินมีใจลำเหลอตาคนนั้นน่ะเอาเงินมาตอดผักป่าเป็นแสนสองแสนน่ะเว้ยโยเอ๋นอีลุงคนนั้นน่ะโอ้คุณนั้นคุณเนี่ยลูกแถวกรุงเทพกรุงไทยอ่ะกิจการร้อยล้านพันล้านเอาเงินมาถวายวัดถวายตุเจ้าอีล้านสองล้านมาตอดกระถิ่นน่ะโอ้ปัญญามีเงินมีทองอ่ะบางทีเป็นอาจจะไหวพาสวดมนต์แต่เฮาบ่ฮู้ว่าเป็นอยู่ที่อื่นที่ไกลเป็นจะอยู่บ้านเฮาคนแบบเนี้ยประเภทเนี้ยเปิ้นจะมีบุญของเปิ้นอยู่แล้วเพิ่มพูนด้วยการนั่งไหวพาสวดมนต์เองเพิ่มพูนโดยการเจริญสมาธิเพิ่มพูนโดยการเจริญสติปัญญามีเมตตาต่อทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วญาติโยมอย่างที่หกไผ่โสดใดโสดมนใดถึงมือถึงวันนะเพิ่มบุญเพิ่มบารมีเพิ่มราศีให้แก่ตัวเองใครมีลูกค้าเขามาล้านเจ้ามาก็เอาเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตท่องอิติปิโสไปรับรองญาติโยมพี่น้องศรัทธามีเหตุการณ์หนึ่งจะเล่าฟังอันนี้ครูบาดังในจังหวัดลำพูนเนี่ยนี่อันนี้เกิดขึ้นแท้นะครูบาดังในจังหวัดลำพูนเนี่ยแล้วก็มีปอออกศรัทธาคนหนึ่งไปกราบไปไหว้เพื่อที่จะไปขอน้ำมนต์โอ้สวัสดีครูบาครับครูบาครับท่านมีชื่อมีเสียงขนาดน่าโด่งดังไปแผ่วกรุงเทพผู้แน่โอ้ถ้าจะอั้นผมขอท่านเนี่ยได้มนต์น้ำส้มปล่อยให้กรรมร้อนผมจะเอาไปกินเอาไปอาบเป็นพญาพยัมจะได้ห้อมได้หายจะได้ชำระสิ่งอัปมงคลในชีวิตออกไปพ้องครูบาก็อ้าวได้กะได้กะตั้งนโมเลดลอยวาอิติปิโสพระหูโชทันโซนีมาเรียบร้อยพวกพวกพวกเป่าใส่น้ำมนต์ยังปอเอาพักพายใส่โหใส่เก่าโยมคนนั้นติ้มใจขนาดผ่านไปแล้วสองเดินสามเดินโยมคนนั้นกริ้งโทรมาหาครูบาอ้าวเจริญพรโยมมาจะได้น้ำมนต์นั่นดีเนาะหมดหรือยังโยมก็ว่าโอ้ท่านน้ำมนต์นั่นมันหมดแล้วอ่ะวันนี้ผมอยู่กรุงเทพว่าโยมอยู่เป็นคนเมืองแล้วไปอยู่กรุงเทพบัดนี้น้ำมนต์มันหมดแล้วอ่ะท่านแล้วอย่างที่จะได้ดีผมจะได้นั่งเครื่องจองโตเครื่องบินแทนท่านได้เป่าน้ำมนต์ให้ผมเอก้าโอ้ยยอมเหยสต็อปเดี๋ยวนี้อย่าหาคิดเอ้ครูบาเพิ่นว่านะยอมกับปุ๊กเสกน้ำมนต์เอาคนเดียวให้แลยอมกับปุ๊กเสกคนเดียวให้กับเป่าคนเดียวให้กับปุ๊กท่อครูบาก็ครูบายังว่าจะอีบัดนี้แหละผมเป็นคนบ้านผมมาเจ้ตุ๊เจ้าผมมาเจ้ครูบาเรามีคาถาอย่างสักอย่างมาเป่าน้ำมนต์ได้จะได้มันมาสังสีมันมาเหมือนกันญาติโยมฟังประโยคนี้แล้วเกิดใจว่าจะได้ครูบาเพิ่นตอบว่าได้กะโยมครูบาจะบอกให้เด้อเพื่อโยมไปเอาน้ำใส่สลูงหรือว่าใส่ขันใส่อย่างก็ได้เอาส้มปล่อยใส่เห็ดเก้าฝักหรือกี่ฝักตามอายุก็ได้แล้วแต่โยมยอมโยงได้ใส่ศีลไปหาพระเจ้าเนอะ
พระประธานพระพุทธรูปในบ้านให้ยอมตั้งจิตเป็นกุศลอาบน้ำหวีผมโหอย่างเรียบร้อยตั้งโตหื้อใส่ตั้งใจหื้อดีนั่งไหว้พระสวดมนต์ตั้งนะโมสามจบก่อนปุ๊บทางสัมมนังคัจฉามิเนี่ยก็ตั้งว่าไปเสร็จเรียบร้อยให้โยมเนี่ยตั้งจิตเป็นกุศลขึ้นบทอิติปิโสรอบเดียวก็ได้บ่ต้องเอาอย่างยาวโยมสวดได้ว่าก็ได้กะแค่อิติปิโสมันยากอย่างท่านครูบาเดี๋ยวจะเยอะก็พอแต่ประเดี๋ยวนี้มันบ่เต็มใจนะจะได้ก็ต้องจับไปหาครูบานั่นนะข้าพระเจ้าจัดไส้ขึ้นเป็นแสนเป็นล้านเป็นหมื่นก็ไส้ได้บ่ต้องตัวเงินมันสำคัญที่จอยเนี่ยครูบาบนว่าแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นท่านเขาจะติดแล้วหลังจากนั้นแกก็ทำตามครูบาบอกมาเอาได้ไส้สินได้สุดมุนมัดฐานพระเจ้าในบาทเอาขันมาสลูมาสมปล่อยใส่น้ำแอบใส่นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามรอบพุทธัสสะระนังคัจฉามิธัมมังสังฆังคัจฉามิสามรอบเลยหล่อตติยังปีสังฆังตั้งมาอิติปิโสภะคะวะหะระหังสัมมาสัมพุทโธถึงสุปฏิปันโนว่าด้วยการสามรอบสามครั้งเสร็จแล้วเป่าพระลงไปในน้ำมนต์เจ้ามาเอาไปพระไปผายตีรถหน้าบ้านหน้าจองตีทำงานอยู่ไปอยู่มาโอ้มีจื้อมีเสียงมีโจกมีลาบมีเงินมีทองยศถาบรรดาศักดิ์เข้ามาครับไปใส่ไปขวัญใดเงินใดทองเนี้ยญาติโยมตอนถึงบอกว่าบุญบารมีเนี่ยขึ้นอยู่ที่โตเฮาถ้าเฮายิ่งไหวพายิ่งสวดมนต์ภาวนาไปเรื่อยๆใจเฮาโตเฮาก็จะซักซิดเป่าลงในน้ำมนต์ก็จะซักซิดโดยไม่ต้องปึงปาตุเจ้าพระเนนครูบาไหนแม่แต่ครูบาแดงมงหน่อยก็ไม่ต้องมาปึงปาเป่าพุ่งลงไปนี่ญาติโยมต่อไปข้อที่7จิตใจอ่อนโยนมีเมตตาคนนี้สำคัญทุกบีแดงจิตใจมีเมตตาอาทรไผ่ติไวพาสดมนมันมันบัดดาคนอื่นบัดแจงคนอื่นบัดไปจี้นิ้วสั่งคนอื่นบัดจะอันหานิ้วสีนิ้วเขาตุกกับบัดไปเล่าขวัญคนอื่นเนี่ยพอฉะนั้นแล้วข้อนี้ทุกบีแดงฮันว่าใดเวลาเขาสดมนแล้วเนี่ยมีจะคนคนนั้นจะมีจิตใจเมตตามีความเอื้ออาทรเขาจะสังเกตได้จะได้ว่าคนนี้อ๋อปั๊บแล้วคนนี้เป็นคนมีเมตตาเขาจะพูดได้จะได้หรอก็พอกันพอแบบหันจ๊ะๆเลยสระญาติโยมทั้งหลายหันจ๊ะๆตุ้งเจ้าพันเนนโตๆๆย่ะพอตุ้งเจ้าพันเนนสังเกตตุ้งเจ้าพันเนนน่ะตุ้งครับตุ้งเจ้าพันเนนประสบทําวัดสวดมนต์กันทั้งวันครับจากก่อนที่เพิ่นจะโบสถ์กับเพิ่นโบสถ์แล้วเนี่ยจิตใจเพิ่นสงบลงครับจิตใจสงบลงก็เพราะว่าเพิ่นได้สวดมนต์ได้ทําวัดสวดมนต์ได้ปฏิบัติได้นั่งสมาธิ แล้วทีนี้จากคนใจฮ้อนมันจะคัดเกลาจิตใจไปเรื่อยๆสาธุญาติโยมทั้งหลายก่อนยิงเอาสวดมนต์ถึงวันมันสนิมกิเลสที่มันเกาะในใจของเฮาเนี่ยมันจะก่อยๆเจียก่อนหรือว่าก่อยๆละลายหายไปแล้วจิตใจเฮาก็จะเป็นคนดีเป็นคนจิตใจจุ่มเย็นเป็นคนดีอ่อนโยนเป็นคนมีจิตใจเมตตาสังเกตง่ายอย่างตุปีตะก่อนที่จะโบสถ์เนี่ยตุปีก็ใจฮ้อนสดาญาติโยมทั้งหลายไปอู่ยังบ่ได้อู่มากำโสนกำอู่กำโสนกำเลยยิงไผบ่ถูกใจเยอือเกลียดเยอะเนี่ยเป็นคนมิ่งง่ายเป็นคนดีว่าใจฮ้อนอู่เองง่ายครับแต่พอมาโบสถ์ได้มานั่งสมาธิได้ไปเดินทุ่งโดงได้ไปหลายๆอย่างที่เขาได้ปฏิบัติตามคิดของสงฆ์เนี่ยปรากฏว่าประเดี๋ยวนี้คือเป็นคนเดียวมันป่งมันปล่อยวางไปโดยตรงโดยอัตโนมัติอ่ะครับดูพี่เกเพราะว่ามันเหมือนเอาหันอย่างเขาก็เฉยๆไปเองครับเป็นคนบ่อยากดีว่าจะไป
อยากมังอยากมีอยากไปหิไปหาอยากได้ยาเนี่ยคือประเดี๋ยวนี้กูง่ายอยากที่ตุปีเคหันเนี่ยมีเปิ้ลมีการมีงานอยากที่ไหนไปมาบอกบุญปุ๊บไปละองตานไปละครับเย่เองทำเองอ่ะองตานน้ำเนี่ยไปละไปกูตีกูตาเขาหือบอกเสร็จเนี่ยก็คือเฮามันเป็นห้องว่ามันอัตโนมัติไปในโตครับมันออโต้เนาะมันออโต้โรมันไปสนาญาติโยมทั้งหลายคือเอาถ้าเอาเขามาอยู่ในศีลในธรรมปุ๊บเฮาได้คัดเกาชําระล้างจิตใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆจิตใจเฮาจะอ่อนจะโยนจะเป็นคนดีว่าสุขุมเข้าไปเป็นคนใจอ่อนเป็นคนใจเมตตาเป็นคนดีว่าหันอะหยังเฮาก็แม้แต่หันซัดเล็กซัดน้อยเขาก็ประหยัดจะทำประหยัดจะขายบางคนเป็นคนขี้โขดขี้มิงก็จะใจเย็นนี่หันด้วยตรงเลยอ่ะหันก็โตเก่าเลยนะเป็นคนที่ใจห้อนขนาดตะก่อนนี่ครับประเดี๋ยวนี้แบบอย่างก็เชยครับคือประหยัดไปด่าไปว่าประหยัดไปอย่างไปต่อเล่าต่อเทงอย่างก็ไผ่แล้วคือก็ไปมาปู่ยังหูฟังนี่นะมาวันนั้นว่างๆอย่าอันนะตุคนนี้ยันเออจะมาเตอะเลยทุกคนปล่อยมาเตอะไปไขว่าวาไปครับก่อนมาปะจบก็เอาถุงดำน่ะไปเอาไปยื้อก็ไปวางไว้ตรงหน้ามันนั่งใส่เต็มเมื่อใดมาบอกเดี๋ยวตุ๊กเจ้าอย่าไปควางหือเออก็เนี่ยคือมันอัตโนมัติไปในโตครับเฮาเป็นคนใจเย็นเป็นคนดีเป็นคนขี้เมตตาสงสารไปอันนี้สองข้อที่7คือจะทำให้เฮาเป็นคนมีเมตตาใช่ครับจิตใจเบาสบายเบาไปครับต่อไปมันก็เลยแบบคือเฮาเนี่ยเป็นคนปล่องเป็นคนปล่อยวางไปครับนี่อ้าวต่อไปอันนี้สองข้อที่8จะเกิดความปิ๋นสีมงคลตึงโตเฮาตึงปอตึงแม่ปู่ย่าตายายลูกเต่าเหล่าหลานครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้เฮาค่ะเคยทํากิจกรรมด้วยกันมันจะได้อานิสงส์เหมือนกันสิริมงคลจะเกิดปลายปะปอเกิดสิริมงคลในบ้านใจค่ะบ้านเกิดสิริมงคลอย่างไรจะจุ่มจะเย็นรับดีกินดีกินข้าวลําน้ําลงบักฟันไล่อยู่ดีกินดีเจริญบ้านนั้นจุมบ้านนั้นยินโอ้ไปพอบ้านเป็นยังมนลำเหลอบ่ะสีจุมสีเย็นจุมยินขนาดแล้วมีเก้าไม้เก้าดอกมีโอ้ไอ้กุศลกุอย่างดอกไม้พันนั้นนี่คืออานิสงส์ดอกไม้ต้นไม้ในบ้านจอมเหมือนกันนะเนาะเวลาเฮาสวดมนต์เนี่ยสิงสวดมนต์เทวดาเพิ่นก็จะหับไปรุกขเทวดาอากาศเทวดาปั้นก็อยู่ในแวดบ้านเฮาเนี่ยปั้นได้ยินเสียงป๊อปแล้วโอ้ยเสียงกัดเสียงยินมอลำเหลอเสียงอานิสงส์สวดมนต์เนี่ยจะไปตีแผ่จะไปเข่าในตุ่นไม้จนดอกเจริญงอกงามไปบุญห่มเย็นขนาดเลยเนี่ยสายญาติโยมก็เคยมีนะอย่างที่ว่าเนี่ยแบบเวลาเฮาสวดมนต์นี่เวลาเฮาสวดมนต์ทุกครั้งนี่นะครับเขาบอกหูหรอกว่าลูกคาเทวดากาตีอยู่ไก่อยู่หิมเปิ้ลได้ยินเสียงยิงในวัดในวานี่นะคอนโซลมนเปิดเสียงที่เปิดเสียงออกกากาเสียงดังเนี่ยครับลูกคาเทวดาเปิ้ลอยู่ที่ไหนเปิ้ลจะลงจากต้นไม้มาดูแม่นแล้วลงจากต้นไม้มามานั่งยกมือไหวเพราะเปิ้ลถือว่าเปิ้ลได้บุญตัวครับเปิ้ลได้อนุโมทนาบุญกับเฮาเนี่ยเปิ้ลได้บุญได้กุศลคือกูสิ่งกูอย่างนะแม้แต่สัมภเวสีต่างๆเปิ้ลบ่มีโอกาสที่จะได้บุญบ่มีโอกาสที่จะได้เข้าไปหับกินหับตานในวัดในวาเปิ้ลอยู่ตั้งนอกเปิ้ลได้ยินเสียงเปิ้ลก็ยกมือไหวแต่เอาบ่ฮู้ว่าหันบ่มันเป็นของละเอียดแต่นี่เป็นเรื่องจริงเมื่อในธรรมที่เปิ้ลว่าข้างข่าวฟังธรรมข้างข่าวฟังธรรมก็ตุเจ้าเปิ้ลเปิ้ลทุดงไปอยู่ในป่าไปหัดเตธรรมไปหัดสวดมนต์เลยไปอาศัยอยู่ในธรรมปรากฏว่าข้างคาวมันอยู่ในธรรมมันบ่เคยได้ฟังเพราะว่าได้ยินเสียงธรรมเสียงสดมนต์ต่ออันแหละปรากฏว่าโอ้ยจืดโลกจืดใจที่นี่ก็ได้ฟังก็ครับอานิสงส์ในการฟังตรงนั้นอานิสงส์ในการฟังเตฟังธรรมอานิสงส์ในการฟังสดตุจาปจะสดมนต์ทำวัดเสร็จแล้วก็ปจะหัดเตธรรมกันในธรรมเสียงมันก่องขึ้นมา
โอ้สิงมนสิงกัดสิงเย็นอานิสงส์สะสมก็ไปเรื่อยๆได้เป็นเพื่อตายไปข้างข่าวตายไปเกิดเป็นเทวพุทธเทวดาอยู่บนไปบนจันบนจันฟ้าคุณนี่แหละในธรรมเปิดก็ยังมีอยู่ข้างข่าวฟังธรรมเนี่ยสัทธาญาติโยมเนี่ยประวัติเป็นมาตั้งแต่เดิมแล้วเราถึงบอกว่าอานิสงส์ของการสวดมนต์ฟังธรรมนี่นะแม้แต่เทวพุทธเทวดาเปิ้นอยู่ที่ไหนเปิ้นได้ยินนี่นะเปิ้นก็จะลงมาไหวลงมาอนุโมทนาบุญกับเฮากูวันศีลวันพระถึงบอกว่าวันศีลวันพระเวลาตุ๊กเจ้าพระเนตรไปทำศาสนกิจไปทำไปโสดไปอยู่บนวิหารเนี่ยเปิ้นจะมาอยู่กันเต็มมารอครับแต่เอาผู้บานบ่ได้ครับนี่คือความอัศจรรย์ความปิ้นสิริมงคลค่ะการไหวพระสวดมนต์ต่อมาดูข้อที่9แน่นอนอยู่แล้วไหวพระสวดมนต์มันๆเนี่ยเทวดาย่อมรักษาอย่างที่ตมาภาบอกไปเวลาเขาจะทำการในอย่างต่างๆกะขายก็ดีแป้งหั่นแป้งหนีกึดหั่นกึดหนีจะอันยังต่างๆมักจะสำเร็จที่สุดเลยเขาจะไปอู่เดินอู่ใดจะไปหาคนนั้นคนนี้ก็จะสำเร็จอย่างโยมพระเต่าแต่นั่นเทวดาที่เป็นอยู่ในบ้านในโตของเฮาในลูกในหลานในไหนแม่นหมดเลยเพิ่นก็จะได้รับบารมีรับอานิสงส์คุ้มครองเฮาไปสืบเมื่อสืบวันจะไปใส่ไปขวาไปหน้าไปหลังไปต่างจังหวัดต่างประเทศก็จะต้อยไปคุ้มครองแต่ละภัยไม่ไหว้พระไม่สวดมนต์เลยเนี่ยมันมาถ้าเปิ้นเคเปิ้นครับจำก็จะเอาเฮ็ดเตือนหนึ่งถ้าเปิ้นบอกแต่เปิ้นมาแนะนำขมเย่อ๋อให้บัดเย่โดยใจในขมใจในขมใดเทวดาเปิ้นก็จะหนีไฮเซฟอ่ะก็จะลุนไฮเซฟกับญาติโยมบ่มีไผหาบ่มีไผมาหามีไผอุปธรรมอุปถาโอ้เงินยังฝืดลำเลอเงินยังหนีฮะเปิ้นใดกันโลลกละกูย้ำใดเปิ้นมีอันนี้ใจจ่ายไปหันไปนี่เปิ้นยังดูตาโอ้บึดคนหนึ่งมาหาบึดคนหนึ่งมาหาบึดกล้าบึดใครก็ยังได้ดิบได้เที่ยบึดคนหนึ่งมาโอ้เอาเงินมาปันบึดคนหนึ่งมาโอ้เอาเงินมาปันอย่าไปคอยเปิ้นก็ต้มเยนี้แม่เนอเพราะฉะนั้นแล้วมันไว้พระสมณ์ทำความดีไว้อย่าหยกต่อมาอย่างที่ซิปไปโวยหน่อยเพราะว่าเก่าโมงไปเดี๋ยวจะได้หับทรายนาใหม่หลังจากจบอันนี้ไปเนาะ ข้อที่10ปัญญาก็จะเกิดปัญญาเกิดได้จะใดการไหวพระสวดมนต์เช่นบทแปลเนี่ยบทแปลเช่นว่าอรหังสัมมาสัมพุทธโธพระควาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้กระจะเป็นยังก็ว่าไปแต่ละบทมีกำแปรสอดแทรกอยู่เขาก็ว่าเกิดความหู้อ่ะอย่างเช่นละอ่อนเนี่ยอย่าตามาพาเขาเวลาไปละอ่อนสวดมนต์มักจะสอดแทรกคำแปลเข้าไปถ้าคือเขาสวดกับภาษาบาลีแบบอย่างเดียวอ๋อมันจำหู้เลยละอ่อนมันจะหน้าเบื่อมันจะมีความแรงจูงใจเอติปิโสภะคะวาอัลลาฮังสมาสัมพุทธไม่รู้เลยว่าอะไรคืออะไรอาลาหังสมาสมุทโธปะคะวาพุทธามังกรตังทิวาเทมีเอากราบหนึ่งกราบสองบับแป้งเขาเลยเขาก็จำหู้มีแรงจูงใจมีความสำคัญอ่ะมหันความสำคัญเอานักเรียนต่อไปนี้จะสวดมนต์ทำวัดแปรเราจะได้รับความรู้เลยแต่มาพาเขาจะสอดแทรกอีกตลอดละอ่อนเวลาสวดปุ๊บเขาก็จะหู้ละอ๋ออันนี้บทสวดอาลังสมาสวดคุณพระเจ้าเฮ้ยแปลว่าจะอี้จะอี้หรอกจะหู้กันนี่เพราะฉะนั้นแล้วปัญญาจะเกิดบทต่างๆถ้ามันมีกำแปก็จะดีหรือบ่มีกำแปปัญญาเกิดจะได้ปัญญาที่เราจะได้ก็คือเขาจะมีความจดจำว่าบทนี้อ๋อมันมีความหมายว่าจะอี้ถึงแม้มันมีความแปลมันมีกำแปอ๋อบทนี้ยาวขนาดนี้สวดจะอี้คำนี้อ่านว่าใดว่าอีว่าอันต่างๆนั่นนะเนี่ยญาติโยมต่อมาอย่างที่11 11ผิวพรรณวรรณะผ่องใสมีเสน่ห์ไปที่ไหนก็มีออร่านี่มีออร่าตลอดโอ้ผิวใสแต่ผ่องใสไว้อย่าดูขนาด
เลข2เลข3เลข4เลข5แล้วเนี่ยอายุเลข6เลข7แล้วโอ้ยังมีลงญาติญาติโยมอยู่ไหนกับผิวพรรณมันนับเปล่งปลั่งว่าต้องไปเปิงโบท็อกซ์ว่าต้องไปเปิงสกินแคร์ว่าต้องไปเปิงหยังต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วทำให้ผิวพรรณวันนะสุขภาพดีจิตใจเบิกบานเลือดสูบฉีดได้เต็มเปี่ยมอย่างที่12อย่ายอมไปโวยหน่อยแฮม3 4ขออย่างที่12ศัตรูกลายเป็นมิตรผู้เป็นมิตรยิ่งรักใคร่ศัตรูกลายเป็นมิตรผู้เป็นมิตรยิ่งรักใคร่หมายความว่าศัตรูหมู่มารที่เคยผจญเนี่ยที่เคยปกเกิดปะประสบกับตัวเฮาเนี่ยเห็นหนออยู่บนน่ะมันต้องว่าสวดวันนี้วันพุธเขาจะมาปิ้นจมูกจะฟุ้งมาหักเฮามาเดิมใจเห็นหน่อยนี่คืออานิสงส์สั่งสมอ่ะก็อย่าเฮาไปเงินฝากธนาคารหรือว่าจอมออมสินเนี่ยแล้วตัวแดงเนาะกลางจอมบาทหนึ่งอ๋อพวกกูอย่าโบกออมสินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวล่ะบ่ใจสะสมไปสะสมไปสะสมไปอย่างก๋วยเตี๋ยวถ้วย3ทิศไปกำบัตรกำ5บาทกำ10บาท3 4วันก็ได้อ๋อไปซื้อแล้วอย่าไปซื้อบ้านซื้อรถก็อมอมอมไปมามีไผใดบ่ใดบ่ใจบ่ใจบ่ผู้เป็นมิตรยิ่งจะรักใคร่ไผติสนิทชิดเชื้อหักเฮาอยู่แล้วเฮาหักปันอยู่แล้วอุปถัมภ์อุปถากเฮาอยู่แล้วยิ่งจะไหลเข้ามาเลยๆยิ่งจะมีความจงรักภักดียิ่งจะมีความเมตตาหื้อเฮายิ่งจะมีคนรักมากญาติโยมสังเกตหอครูบาอาจารย์หรือว่าผู้สูงอายุก็ตามที่เปิ้นปลายหันไปนี่โอ้ยเดียวคนหนึ่งมาตักเดียวคนหนึ่งมีดันหรือคนหนึ่งเอานี่มาฝากคนหนึ่งอันนั้นอันนี้เวียนไปตักไตปลาใสอุจจาสวัสดีครับสวัสดีเจ้านี่คืออานิสงส์เขาไหว้พระสวดมนต์เพราะฉะนั้นอย่าไปลืมนะญาติโยมนะข้อ14รองสุดท้ายทำให้ดวงดีมีโชคลาภแก้เคราะห์ร้ายกลายเป็นดีครับไรโรคภัยไข้เจ็บสเนียจันไรวิบันชัยเยอย่างต่างๆเนี่ยจะไหลออกไหลออกไหลออกสิ่งที่มันบัดดีจะไหลออกไปญาติโยมชีวิตจะรุ่งชีวิตจะดีขึ้นญาติโยมไปพอเถอะใน YouTube ก็มีไปพอว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยที่ตมาพาปู่ออกมาเนี่ยมันปิ้นแต้กำแต้เป็นจุกระวำจุเป็นขับจำกระวำขับจำเป็นยังต่างๆดังนั้นแล้วญาติโยมตมาภาพเองประสบโดยตัวเองเลยเอามาอู่ในติ่มปากเอามาอู่เป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานเพื่อเป็นสะพานญาติโยมจะได้เตียวไต่เข้าไปในทางบนวันใดวันหนึ่งญาติโยมประสบเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจะเกิดได้ตมาภาพเองกิจกรรมในวัดเนี่ยวันพระวันศีลกลางวาสาจะนำญาติโยมสวดทำวัดสวดมนต์ในตอนแรงบางทีก็เวียนเทียนบางทีมีโอกาสวันสำคัญทางศาสนาเช่นวันมาฆบูชาที่ผ่านมาหรือกรณีต่างๆที่ผ่านมาตมาภาพจะนำญาติโยมตีวัดในหมู่บ้านเนี่ยไปทำวัดสวดมนต์นอกสถานที่อย่างที่ผ่านมามาคาปูจ้าเนี่ยเอาญาติโยมวัดสะปุงน้อยสาวกว่าคุณเนี่ยไปเวียนเทียนไปไหว้พระสวดมนต์สวดกรรมฐานวัดพระธาตุหริพุนชัยที่ผ่านมากระทำเป็นประจำแบบเนี้ยบางทีเอาไปวัดดอยติบางทีเอาไปหันไปนี่แต่ไม่มีการโปรโมทไม่มีการประชาสัมพันธ์รู้ด้วยตัวเองสบายใจด้วยตัวเองอันนี้เป็นต้นหาโอกาสทำนะญาติโยมนะสุดท้ายข้อ15ครอบครัวและสังคมจะสงบสุขบ้านไหนครอบครัวไหนวัดไหนโรงเรียนไหนมีการไหว้พระสวดมนต์กิจกรรมทำบุญบุญที่เกิดขึ้นณสถานที่นั้นๆที่นั้นจะสงบสุขร่มเย็นมีผู้คนเข้าออกเข้าออกตลอดเวลามีแขกเครือแขกต่างบ้านเท่าต่างเมืองไปไปมามาต่างจังหวัดแวะเวียนมาหากัน
คนติ่มเคยหูจักเราก็รู้จักคนที่เคยหูจักแล้วโอ้ให้หน้าให้ตาไปเมืองแต่ไหลปิดมาเฮาโอ้แต่ก่อนคนนี้มันมาเฮาให้มันเดี๋ยวไปไหนให้น่ะไปพาสวดมนต์มันมันอานิสงส์จะทำเมื่อเขาแปลงจิตแปลงใจไหลเข้ามาญาติโยมสาธุชน15ข้อคืออานิสงส์ย่อย่อของการไหว้พระสวดมนต์เอาละญาติโยมต่อไปนี้จะเปิดสายหน้าใหม่ 9:30 น. แง้ว 9:30 น. แง้วนะจ๊ะญาติโยมจ๋าไผติจะโทรศัพท์อู่จ๋าปรึกษาหรือแสดงกรรมกึดกรรมอ่านกรรมกึดกรรมหันเพิ่มเติมข้อแนะนำแล้วก็บอกว่าโอ้ตึงมืดตึงวันอีเมปอเขาเหอะก็มานั่งไหวพระสวดมนต์เนอะดีเนอะมันปิ้นจะอั้นปิ้นจะเอ้ประสบมาแล้วเนอะจะอั้นจะเอ้เนอะหรือญาติโยมจะตักตายโอ้อีเมอยู่บ้านไตบ้านเนอะแม่อยู่บ้านท่านบ้านนี้ตำบลนั้นตำบลนี้สัญเย็นชัดแจ๋วแหววเนอะก็โทรศัพท์ติดต่อมาได้เนอะหน้าไม้เสียงบ่ออกแล้วนะบ่เดี๋ยวนี้นะจะโทรก็เข้าใจโทรเนอะไผจะโทรมากริ้งโอ้ก็เดี๋ยวจะเอายาแก้ไอไปหื้อเนอยิ้มดีจัดหลายอ่ะญาติโยมเอาจดเบอร์เนอญาติโยมเนอ0826112245 082611 2245ระหว่างรอสายหน้าใบธรรมภาพจะพักเสียงแป๊บหนึ่งจะโอนดูแดงไปดูวันนี้เฮาคณะเสียงแหบเฮายังปากนักแล้วดูแดงกว่าแดงดีๆมันยังรูไปเขาประเดี๋ยวคณะเจ็บคอเสียงแหบเนี่ยก็ตูแดงเบิ่มหมู่แล้วยังรู้หรอเปิดเพลงฟังเปิดซองฟังเอ้ยหาจังหวะเข้าใจก็น่าจะกันอย่างว่าวันนี้วันศีลเนาะวันนี้ก็เลยว่าเออเอาปล่อยก็เห็นปล่อยว่างเห็นเดี๋ยวปล่อยมันเต็มตีจะพากเสียงเหตุกรรมแล้วก็ระวังรอสายหน้าไม้จะหือตูแดงคือคนอู่ตักใจอย่าหยุด0826112245 082611 2245เนอ่ะเจ้าตันมาตันอย่าได้ก่อนก็ได้จะโทรทำกรรมหนึ่งเนอสถาญาติโยมก็โทรมาอู่มาเอ่ยมาตักมาตายมาอู่กำลังใจกันว่าเออฟังแล้วเป็นอย่างใดฟองเออตั้งเพศเป็นอย่างใดมันเอาก็จะได้หู้ได้มีอย่างแลกเปลี่ยนกันเพื่อนห้องว่าสนทนาธรรมกันเนี่ยสถาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยวันนี้ที่เอาได้เอามาอู่มาเอ่ยกับสถาญาติโยมกันก็เรื่องของการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินี่เนี่ยภัยธรรมใดเป็นดีสถาญาติโยมอานิสงส์กว้างอานิสงส์แผ่ไปถึงคนรอบข้างแผ่ไปถึงบ้านจองห้องหอของเราอย่างที่15ข้อที่ผ่านมานี่เฮาสังเกตง่ายๆอ่ะโทรศัพท์มาแล้วรับสายก่อนเนาะโทรศัพท์ข้างเจริญพรไม่สาเจ้าจะฟังจากเชียงใหม่ยังไงเสียงแม่ลงมานครจริงวันนี้วันนี้จะมีความสุขที่สุดในความจริงฟังผู้อู้ยองกันมาด้วยดีไหมสติผ่อนใจแม่หนอแม่น้องแม่ฟังยองผู้เลิศเนาะจ้าอู้ยองของผู้อ่อนมีความสุขที่สุดแล้วมันจะทำให้เราเกิดมาขอดวงใจเข้าพระพอดีโอเคดีแล้ววันนี้วันศีลต้อยใดอานิสงส์หลายเจ้าถ้าก็ได้ฟังผู้อ่อนได้แล้วเดี๋ยวจะไปซื้อผ้าขาวแล้วเอามากางบ้านก็คือสักก่อนทำวันดีนะดีนะทำแบบนี้ไปเลยถึงแม่มันไม่ใจวันศีลวันพาก็ต้องทำเนอะทำแบบนี้เนาะอนุโมทนาจำนักจะมีคนพูดจะมีคนสักก่อนพูดแบ่งทุกคนเลยเนาะแม่ละแม่ละแบ่งบารมีแบ่งอานิสงส์ของคนอื่นตัวเนาะทำไว้สาเนาะบนผ้าขาวเนอะนี่โยมปีบนฟังจากหน้าห้องบานนครพิงเชียงใหม่ทุกคนนะนี่เพราะฉะนั้นแล้วอานิสงส์เนี่ยฮะเนอะไหว้พระสวดมนต์หนักๆเนี่ยถือว่าปิ่นกำไฮใจค่ะเพราะเขาว่าเขาจะผักเสียงเนี่ยเขาลืมตัวก็จะว่ามันมากใหม่นะปะไม่ว่าใดเวลาคนไปเป็นในพิธีกรเนี่ยที่ไหนอย่าแกล้งฉันไปเป็นพิธีกรที่ไหนในสถาญาติโยมทั้งหลายพี่เจ้าไม้บันติกอยู่สมัครพร้อมกับลืมไม้อยู่นะโท
ุกทุ่งหยาบหมดอ่ะเออจะพาผมมาตอยหาก่อนเนี่ยเนี่ยมาต่อกันอานิสงส์ของการที่เฮาได้ไหว้พระสวดมนต์นี่สนะญาติโยมทั้งหลายสังเกตพอง่ายๆคนที่เปิ้นหุ่มกินหุ่มต้านเนี่ยคนเปิ้นหุ่มกินหุ่มต้านเนี่ยผิวพรรณเปิ้นจะสดใสเปล่งปังเปิ้นฮ้องว่ามันรัศมีมันจะเปล่งออกมาเองไม่ต้องชมก็ได้ฉันรู้ตัวดีโอ้แม้ว่าจะยุดแล้วอ๋อลืมแม้ว่าจะยุดเดียวต้องเก็บไม่เลยต้องปิดไม่ซ่อนไว้ก่อนเนี่ยทำเป็นกิจวัตรประจำวันโจรลูกโจรหลานตุ๊ปีเจ้าลังฟังมีอยู่เริงหนึ่งตีเคยไปบ้านโยมนี่อันนี้ตีวัดพระบาทห้วยต่มในสระญาติโยมโอ้กลางคืนนี่นะเพิ่นจะนั่งโสดมนต์กับกูบ้านเด้อบ้านไผบ้านมันนี่นะเพิ่นจะนั่งโสดมนต์กันพร้อมกันนั้นตุเจ้าบาเนนที่เพิ่นทําวัดในวัดเพิ่นจะเปิดเสียงสมเตอกันบ้านไกลๆบ่ได้ยินเสียงเพิ่นก็จะสวดมนต์ในครอบครัวของเพิ่นโอ้เป็นที่ชื่นชมยินดีอันนี้หันแล้วดีอกดีใจสระญาติโยมไปหันกระตานี่แหละครอบครัวเฮาก็จะอบอุ่นโรคภัยไข้เจ็บเลือดภัยห้ายต่างๆนี่มันก็บักเข้ามากำมากายมาหาตัวเฮาได้มาหาครอบครัวของเฮาได้เนี่ยเพราะว่า1มันสร้างความสามัคคีถึงกับครอบครัวแล้วครอบครัวเขาจะอบอุ่นได้อย่างไรในเมื่อโสดมนต์ปุ๊บมันได้พร้อมหน้าพร้อมตากันต่างคนต่างก็ได้โสดมนต์ตั้งสติคือมันตั้งจิตตั้งใจคือมันใสแปลงจิตแปลงใจคือมันสดใสตั้งแล้วจิตใจตั้งมันในการโสดมนต์พอโสดมนต์เรียบร้อยปุ๊บมันรู้สึกมันโล่งมันสบายใจนอนหลับก็หลับสบายเนี่ยสระญาติโยมทั้งหลายในเมื่อเฮารับปุ๊บระหว่างเฮารับในอู่ทะเลบุญนี่นะเทวบุตรเทวดาเพิ่นก็จะมาเฝ้าลงมาเฝ้ามารักษามาปกปักรักษาในตัวของครอบครัวของเฮาตัวตื่นเจ้ามาโอ้สดชื่นแจ่มใสจะออกจากบ้านก็ไหวยกมือไหวพระไหวพ่อไหวแม่โอ้ยไปเถอะไม่ต้องโกรธเพราะอย่างเฮามีของดีคุ้มโตเฮาอยู่แล้วเฮามีของดีอยู่ในโตของเฮาไหนจะบุญกุศลอานิสงส์ในการที่เฮาได้สร้างได้ทําไหนจะบุญปอบุญแม่ที่เฮาได้กราบได้ไหว้บุญพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้สิ่งผู้อย่างจะปกป้องเฮาก็จะแก้วขาดจากภัยอันตรายจะไปทํามาค้าขายก่อนเจริญรุ่งเรืองขายดิบขายดีเนี่ยอานิสงส์ของการทําลองไผบัดธรรมแต่สถาญาติโยมมันจะไปนั่งแปลงหน้าแห้งตาแห้งอยู่อาหับสายก่อนเนาะฮัลโหลเจริญพรวันแรกครับโอ้ยปอยองจากตั้งใดตุลุงมาตุ๊กปีกว่าตุลุงอายุเกินแล้วได้ถึง2นั่นแหละอันนี้ตุเคตุเคชะปงเซาอันเซาเซาเก้าตุแดง69เผาก็ไปอันปอฟังคิดแบบนี้ไปอ๋ออันนี้ฟังจากตั้งใดยองไหนน่ะยองอายุเฉาะคุบ้านอ๋อติดโทรมาหันแล้วว่าน้อนี่คุณย่าอายุเฉาะคุบ้านอ๋อเบิ้งนี่เบิ้งนี่อายุเฉาะคุบ้านพระบาทเท่าไหร่กันพระบาทไหนพระบาทไรพระนามคุณมาคุณมาอ๋อเนี่ยกะอันพระบาทตากผ้าเฮานี่เนาะอ๋อพระบาทตากผ้าเฮานิ่มดานี่แท้อ๋อยินดีจังหลายอ่ะโหตําบุญแม่แลนี่เนาะอันน่ะอ๋อตําบุญแม่แลนสองคุณมาเตียนตุปีปาโยมไปแอวฮะแล้วได้บ่จําได้บ่ฮะไปอ๋ออีปอคนนั้นน่ะกะที่เฮาตากกันน่ะนะเออจำได้ละจำได้ละเออวันนี้ฟังแล้วมนโอ้มนใจเนาะอ๋อฟังมนโอ้มนใจยองมันถูกต้องแม่นหน่ออูยองนี่คุณยองนี่มันอยู่ไหนมันมนมันด่าคุณเจ็บแต่อันน่ะกะเอาไปนี่ของเด่นๆครับใหญ่เนาะแม่นหน่อน้อยเนาะใจหยอกเมงเขาเด็กครับจะใหญ่เนี่ยเออเมงอีกเมงเอาเมียงเอ๋อเดี๋ยวอุ้มน้อยเนี่ยวันนั้นเจ้าอีกเนี่ย
ทำให้เอ๋ยนะทำบัตรปอนันเจอร์ที่ไหนอ่ะปอนันเจอร์นี่เนาะลังอนุสรณ์เนี่ยอ๋ออยู่ลังอนุสรณ์คู่บ้านเลยเนาะใครท่านอ่านเออได้ก่อนผู้วันเฮอครูผู้วันเฮอยอมปัดมาก่อนเพื่อก่อนจะจะมาพาก่อนจะป้าไปเหมือนกันน่ะครับอ๋อเดี๋ยวจะป้าไปแล้วก่อนเดี๋ยวจะเอิญหาเนอร์ปอนเนอร์ก็ไปมาผมมาเอิญหาบุญได้เดี๋ยวเอิญหาน้อบุญเธอวะลงไหวหรอได้เบอร์เนี่ยน้อแกคิดเก่าอันนี้ก่อนอ๋อเจริญอายุเนอะแปดเก่าบุญหักชาเนอะดีละปฏิบัติปัดกว่าครูบาอาจารย์ไปเนาะอ้าวสาธุเนอะยินดีเนอะแปดเก่าลาตำหนาว่าเบอร์โทรเบอร์เธอเอาเบอร์เธอไปล่อวะโฮอาญาโยมสาธุชนทั้งหลายก็ตัวเองก็โอ้แล้วเจ็บคอก็หันกลับมาอยู่เอาย่ำเบอร์ทำก้าวหนึ่งเนาะโทรมาตักทายกันได้เนศนาญาติโยม0826112245 0826112245ก็โทรมาอู่มาเอ่ยมาตักมาตายกันเนี่ยมันเป็นกำลังใจสนาญาติโยมเป็นกำลังใจในเฮาก็ว่าเออมันจะได้นั่งกู่กันอยู่ในห้องส่งสองคนสองรูเออมีคนฟังตั้งใดพองนี่เนี่ยมันเป็นยาชูกำลังเฮาก็มีกำลังอกกำลังใจในการที่จะได้มาอู่มาเอ่ยมาตักมาตายกันถึงเฮาจะบ่หันหน้าถึงจะหันหน้ากันหรือจะรู้จักกันเนี่ยเฮามาด้วยสายบุญสายบุญก็จะป้าเฮาได้มาปบมาปะมาอู่มาเอ่ยมาตักมาตายกันได้เนี่ยพอเฮาอยู่ในบุญมันเป็นอย่างนี้สนาญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นแล้วมีหยังก็มาอู่มาเอ่ยมาตักมาตายกันได้เน้อ082โทนเน้อ082611 2245นะโทรมาอู่มาเอ่ยมาตักมาตายยังมีเวลาอยู่นะตอนนี้ยังมีเวลาหรือกูวันเสาร์นะสดาญาติโยมกูวันเสาร์ตั้งแต่เคารพธงชาติไปแล้วตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปจนถึง 10:00 นโดยประมาณก็จะมาพบปะเจอกันตุปีถึง2รูป2ตนตุปีเควัดสปุ่งน้อยตุปีแดงวัดโมงน้อย2รูป2ตนกูท่องกันเพิ่นห้องว่าตุเจ้าป่าต้องโกไปทางใดก่อนมื้อนึงหันตนนึงก็หันตนนึงสัมเตอร์เพิ่นหนีไปหาตาลคนเดียวเฮาก็ไม่ได้ไปก็มีเหมือนกันโอ้เฮาดังเลอแล้วกันญาติโยมโทรศัพท์อู่จากันกำลังปนไปแล้ว2ใบช่องไม้ว่า2สาย0826112245 082611 2245จะได้ก็โทรจ้ามาแล้วเด้อ8607จุเริญพรฮัลโหลโอ้โหเสียงหวานแล้วมาแล้วเสียงแจ้วๆขอฮัลโหลได้ยินมาได้ยินจ้าพอดีแล้วอันนี้ฮะมาแบบแป๊บสุดนะว่าเสียนที่5คนประกันอ๋อว่าประกันใช้กรรมการแม่ใครได้ยินเห็นบ่ให้ได้ยินเห็นกรรมว่าฮะใครได้ยินเห็นกรรมว่าเจ้า15ข้อใจมาข้อละปานมาพระเจ้าอยู่หน้าค่ายขุนใหญ่ท่านนอนด้วยนะเจ้าอ๋อค่ายขุนใหญ่อันกระเดียวจัดทวนเฮือรวบรัดตัดใจความเอาเป็นข้อเด้อหลังจากวางสายแล้วไม่ก็ฟังเด้อว้าวยินดีเนอะสาธุโอ้ยอันนี้เสียงหวานอย่าดูแดงเลยทำโมซังโคเสียงหวานอย่าน้ำอ่อยนี่อ้าวเปิ้นบอกว่าหือทอนแหมกามเปิ้นฟังตามแต่ว่าการทอนนี่จะทอนแบบรวบรัดย่อแล้วก็จะทวนแบบรวดเร็วเอาเป็นหัวข้อเนาะเป็นหัวข้อไปเพราะว่าจะเป็นการประหยัดเวลาในการตีจะได้วาไปแหม
เห็นหลายหลายประเด็นก่อนที่เราจะได้ปันปอนแล้วก็หมดเวลาลงนะครับเพราะว่าตอนนี้ 9:45 และ 4:13 ละแถม10กว่านาทีเฮาซาวกว่านาทีก็จะได้จบข่าวบายบายแล้วเนาะอะไรโยมปีหรือว่าศรัทธาญาติโยมทั้งหลายฟังเนอร์ทวน15ข้อหรือรวบรัดตัดใจความนะจะอู่แบบรวดเร็วฟังตันก่อนฟังไปแล้วก็จำไปโดยถ้าจะจดก็จดไปอย่างที่หนึ่งอานิสงส์การไหว้พระสวดมนต์เน้อตั้งใจฟังหนึ่งจะทำให้เรามีสุขภาพดีสองคลายความเครียดสามเพิ่มพูนความศรัทธาความศักดิ์สิทธิ์ในพระรัตนตรัยสี่มีขันติความอดทนเพิ่มขึ้นห้าจิตใจจะสงบตั้งเป็นสมาธิ หกจะมีบุญบารมีเพิ่มพูนขึ้นเจ็ดจิตใจเขาจะอ่อนโยนมีเมตตาจากคนขี้โหดขี้ห้อนขี้เกดขี้ไม่ขี้ด่าขี้จมก็จะกลายเป็นคนทั่วไปเมตตาอาทรแปดจะเป็นความสิริมงคลกับบ้านกับจองกับโต๊ะเก่าเขาเก้าเทวดาเทพาอาหารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะหักษาสิบมีปัญญาเกิดความหู้ความเฉลียวฉลาดก็จะเกิดสิบเอ็ดผิวพรรณวรรณะผ่องใสอย่างตุเคสปุงน้อยนี่งามดีสิบสองศัตรูกลายเป็นมิตรผู้เป็นมิตรจะรักใคร่สิบสามจะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง14จะทำให้มีดวงดีมีโชคมีลาภหน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรืองค้าขายรุ่งเรืองเคาะหามยามไล่ก็จะบ่มีบ่เกิดขึ้น15ครอบครัวก็จะสงบสุขสันติสุขเกิดขึ้นย่อๆ15ข้อคือกับพี่น้องศรัทธาที่มาฟังกำลวนเปิดบัตตันแล้วก็ทั้งเปิดตันโดยจะฟังบัตตันก็ดีเนอร์อย่าโยมเนอร์กันไผพอบัตตันหรือฟังบัตตันนี่ก็เปิดในYouTube ก็ได้เนอร์สนาญาติโยมใน YouTube หลายๆช่องทางและก็ทาง Facebook ของตุ๊ปีแดงก็ได้ใน Facebook เข้าไปใน Facebook ตุ๊ปีแดงวัดม่วงน้อยแล้วก็ย้อนหลังพอก็ได้เนอร์ก็ได้หันหน้าหันตากันแล้วก็จะได้ฟังย้อนหลังกันได้ก่อนอื่นก็ต้องอนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมที่เพิ่นส่งมาทางเฟซบุ๊กส่งคอมเมนต์มาว่าโอ้ยตุปีถึง2โลกู่ยองโมนแตะโมนวาว่าเพิ่นว่าโอ้อนุโมทนาบุญเนี่ยแหละก็มาตามตายกันมาทางเฟซบุ๊กหรือว่าทางโทรศัพท์โทรศัพท์ก็ได้แต่มาอู่มาเอ่ยมาคือกำลังอกกำลังใจกันเนี่ยตุปีถึง2โลก็มียากับจูกำลังอยู่ตัวเอียตีจะเอามีกำลังอกกำลังใจนี่ครับมาเดินนี้หาข้อมูลมานอกเนื้อจะเลยนอกเนื้อจะยาชูกำลังเฮาเคยได้ยาแก่เจ็บคอยาแก่ไอนี่มีเหรอเนี่ยพระอยู่ไกลอยู่ยิ่งก็เอามาถวายอยู่ไกลก็ต้องเคยรีมาก็ได้นะวันนี้เสียงจะหมอกแล้วนำเดี๋ยวนี้นะเอาจะเนกับปันป้อนอย่างเดียวเดี๋ยวไออยู่ติ๊กๆเนี่ยยังมีเวลาเนื้อสนาญาติโยมก็โทรมาแล้วได้สายหนึ่ง07607เจริญพรฮาดาขอบคุณนะจ๊ะอ๋อยินดีเนื้อโอลาโอโอลาจ้าฟังทันแล้วเนาะพระเจ้าก็สวดมนต์ทุกวันโอ้ดีละดีละนี่คืออานิสงส์บายนะท่านดีละก็ค่อยสวดค่อยๆทำไปก็เดี๋ยวร้ายกลายเป็นดีเนอร์เจ้าโมทนาเอ้าเอ้านี่ก็สวดมนต์ดึงวันดึงวันดีละดีนะตีเปิ้นไอคือเปิ้นไผบ่สบายหรือยังนี่นะก็คือนั่งสมาธิสวดมนต์สมาธิอยู่เนี่ยทําไปเรื่อยๆแล้วเฮาจะหายเหมือนเปิ้นฮ้องว่ามันมีอะหยังบางอย่างอภินิหารบางอย่างที่มันครับสมาธิว่าเขือนเหือเฮาเนี่ยหายจากโรคร้ายได้ มันเคยป้ามาหลายเข็มแล้วสนาญาติโยมทั้งหลาย
หลายคนนะตีมาเราฟังมาทุกปีเกือบตายเยอะบอกก็เจ้าวันนึกถึงกาตันตุเจ้าพระไอ้ครูบาอาจารย์นำทำคำสอนมูนี่แหละแล้วก็เจ้าก็โสดมนต์นั่งสมาธิป๋งแล้วปากก็ว่าอยู่ได้อยู่ถึงวันนี้ก็มีเนี่ยจากกายเป็นโรคจากโรคที่ไล่แรงปากก็เราขนาดหมอก็บนเพื่อนก็ยังบอกว่าเออทำใจเนอะทำใจเนอะก็โสดมนต์ถึงวันโสดมนต์ถึงวันถึงวันโสดมนต์เสร็จก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาเนี่ยเปิ้นทำอย่างนี้ถึงวันแล้วก็เปิ้นก็ฟังเอาวิทยุไว้ข้างหูไว้นอนข้างเตียงอันนี้นอนที่เตียงเอาวิทยุฟังเอี้ยนี่ฟังธรรมะฟังตุเจ้าพระเนรูปนั้นรูปนี้ที่เปิ้นมามาอู่มาเอ่ยมันเปิ้นฟังแล้วสบายใจเปิ้นปองเปิ้นมาคิดอย่างแล้วนะเปิ้นคิดอย่างเดียวคิดถึงแต่ว่าเรื่องธรรมะเรื่องนำทำคำสอนจึงมนแล้วสุดท้ายมาปรากฏว่าเปิ้นยังอยู่ได้ถึงวันนี่แล้วก็สามารถลุกเหินเดินไปหันมานี่ได้เนี่ยอานิสงส์สัทธาญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นแล้วเอามันกินมันต้านมันทำคือกูสิ่งกูอย่างมันเป็นบุญเป็นกุศลทั้งมนเพราะว่าเอาบ่ฮู้บ่หันเท่าพ่อบ่หันก็ตามแต่มันมีก่อนไผได้ทำแล้วจะฮู้เองว่าเออมันเป็นเรื่องจริงมันมีแต่ยังตุเจ้าบันเนนตึงวันนี่เยอะตุกปีถึงเลยกล้ายืนยันได้เพราะว่าจากตุกปีมาโบสถ์ครับหลังจากที่ตุกปีมาโบสถ์แล้วมันเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะฉะนั้นแล้วตุกปียืนยันได้ว่าลองทำพอเถอะได้จะหู้เองก่อนไผบ่ทำก็บ่หู้เหมือนกันเข้ามาอธิบายอย่างนี้โอ้ต่างๆนานาเกิดไปต่างๆนานาแต่เราลองลงมือทำกูสิ่งกูอย่างลงมือทำแล้วเนี่ยเขาจะหู้เองว่าดีว่าดีเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากสัทธาญาติโยมกันเอาไว้ก่อนนอนหรือตื่นนอนก็หือสัทธาญาติโยมกราบพระอย่างที่ว่าสวดอย่างบัดใดก็สวดบัดใดหรือว่าต้องสวดบัดใดจะได้ก็ตั้งนโมสามจบอิติปิโสตั้งก็พอละสัทธาญาติโยมก่อนสดบ่ได้จะแต้หรือว่าบ่มีเลยบ่มีพื้นฐานเลยใครได้หนังสือก็สามารถที่ว่าโทรมาหลังไม่ได้สัทธาญาติโยมโทรมาแล้วทุกปีจะส่งไปหื้นหนังสือสวดมนต์เอาไปไหว้ประจำบ้านเอาไว้ไปฝึกไปสวดมนต์ไปนี่เออลูกหือหลานเพิ่นได้อ่านได้นี่ก็จะยังมีเหลือหนักอยู่ก็ถ้าสัทธาญาติโยมคนใดบ้านใดตีขดายหนังสือโสดมนติยาไหวโสดประจำบ้านก็ติดต่อมาได้ในหลังไม้เบอร์โทรนี่ก็ได้เนื่องสถานญาติโยมเบอร์โทรของสถานีนี่แล้วก็ตุ๊กปีก็จะจดรายชื่อจดยังจะจะทยอยส่งไปหือเป็นหนังสือโสดมนเนอะแต่อย่างอื่นบ่มีนะบ่ต้องมาขอเนอะขอแต่หนังสือโสดมนตุ๊กปีมีหือตีจะหือสถานญาติโยมเนี่ยเอาไปไหวโสดไปฝึกโสดไว้ที่บ้านก็ได้ติดไว้ที่บ้านก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นอานิสงส์อย่างแห้งเหมือนกันในสัทธาญาติโยมเอาละสุดท้ายนี้ก็คงจะใกล้เวลาแล้วทุกปีก็ต้องขออวยพรหือสัทธาญาติโยมและอนุโมทนาบุญกับทุกเสียงทุกสายและก็ทุกไลค์ที่เปิดกดไลค์กดแชร์มาทาง Facebook และก็ได้โทรศัพท์มาอู่มาเอ่ยก็ขออนุโมทนาบุญและสุดท้ายนี้ทุกปีขอปั่นป้อนหรือกสนาญาติโยมจุบูจูคนเนี่ยที่ฟังรายการอยู่หรือฟังย้อนหลังก็ตามก็ขอมีอายุวันนะสุขภละคืออยู่เย็นเป็นสุขธรรมาหากินเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีมีสุขกันจุบูจูคนเนอขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจบใจปอนใจอันใดตีอยู่ในเมืองเทวดาในเมืองคนที่เป็นสิ่งมงคลสิ่งดีขอสิ่งนั้นพันมาปกปักรักษาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านสิบนิ้วประนดน้อมสิประสา
วัยพระไตรรัตนาผ่านแผ่วขอเตจะประจอมไตรปกผมปวงญาติบิดสุขแล้วตราบเตาจิรการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกแดนสถานโปรดอภิบาลญาติมิตรบิงแก้วสุขบานหวานใจหาไทยผ่องแผ้วพ้นผ่านโรคาพยาธิมังมนสิ่งของจำเริญวุฒิสถิตอยู่มันยืนยาวอายุร้อยสาวจูผู้จูคนจูต้นจูองเนอขอจะเริญพอขอจะเริญพอ